อะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ทิ้งภาวนานะไม่ทิ้งลมหายใจเข้าออกประคองอยู่ไอ้ที่เขาคิดเขานึกนั่นมันนานแล้วเขาเคลื่อนเขาขยับเขาเยื่อนนั้นนานแล้วนะมากวันมากเดือนปีมาแล้วเนี่ยเรามีสิ่งนี้ที่เราจะทำให้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเนี่ยเป็นกำไรนะเป็นกำไรของชีวิตเป็นความสุขของใจของกายเราเป็นการที่ให้ใจของเรานั้นในพักให้รู้จักในลมหายใจเข้าออกให้ความรู้สึกของเรานั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมดาแม้นบางครั้งก็จะเผลอมั่งหลงมั่งแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะว่าใจของเราที่เคยคิดเคยนึกอยู่เราจะหยุดให้ลงมานั้นเราก็ต้องบังคับมากมันก็จะอึดอัดแม้นแต่ลมหายใจเข้าออกเราก็พยายามอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงบางครั้งใจเราจะสงบลมก็จะละเอียดเบาลงไปบางครั้งก็จะเหมือนกับว่า เรื่องว่าเป็นความจริงก็ได้ลมก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็ว่ามันละพยาบาทใจมันละพยาบาทละโลภละโกรธละหลงละความกังวลใจใจของเราก็จะมารู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกมีความรู้สึกอยู่ในบางครั้งเราอาจจะประคองแล้วประคองอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกแต่เราก็ไม่ท้อเราก็ไม่เคยถอยเรียกว่าเราไม่เคยอ่อนข้อท้อให้กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเรามีความตั้งมั่นแล้วกับคำภาวนาแม้นใจของเราจะยังไม่สงบแต่เราก็มีความเพียรอยู่ความสม่ำเสมอกับการบริกรรมเหมือนกับลมหายใจเข้าแล้วก็ภาวนารู้ลมเข้าลมออกรู้ลมออกบริกรรมลมเข้าพูดลมหายใจออกโทพูด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 โทพยายามเห็นอยู่อย่างนี้ใครจะสิ่งอื่นเรื่องอื่นจะคิดจะนึกใครจะรู้สึกไปอื่นแล้วก็อยู่มานั่งอยู่คนเดียวลมเข้าเห็นลมออกรู้ลมเข้ารู้พอเราเผลอไปแล้ว ลงไปกับความคิดนึกเราก็ตั้งใจใหม่เพราะพยายามบางทีเราก็ต้องทนต่อความอึดอัดทนต่อความปวดเมื่อยทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งทั้งหลายเราจะสงบมันก็จะมีสิ่งเกื้อขวางกั้นงึดอึดอัดขัดปวดคันนะขนลุกขนพองก็เกิดขึ้นอะไรไต่ตอมมันก็คิดนะนึกสิ่งที่อยากเป็นอยากไปมันก็ต้องทนนะเราบอกว่าเวลานี้เวลาอื่นเราอาจจะคิดไม่มากมายแต่เวลานี้ เราอยู่กับภาวนาอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ต้องทนคนเราเนี่ยพอมีสติภาวนาสักครั้งหนึ่งก็จะนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ นึกไปไกลถ้าเรามาอยู่กับภาวนาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหมดไปความเป็นปัจจุบันก็เกิดขึ้นความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นคำภาวนาก็ มันแม้เราภาวนาไปมันก็มีสุขมั่งทุกข์มั่งนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น แต่ว่าเราก็ต้องมีกำลังก่อนกำลังของความสงบกำลังของความเพียรเนี่ยจะเป็นความสำเร็จของใจจะเป็นสิ่งที่เรานำพาไปได้ เป็นสิ่งที่จะเห็นที่จะมีขึ้นเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยบางทีเราอยู่ในห้ามของผู้บวชในผู้ปฏิบัติแต่เรายังไม่เคยขัดเกลาบางทีเราก็คิดได้ยินแค่เรื่องเล่าเรื่องบอกจำด้วยสัญญาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดนึกลงไปมันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ได้ละอะไรแต่ถ้าเราอยู่กับภาวนานั้น
แม้นเพิ่งไม่ได้อะไรมากมายแต่เราก็ได้เห็นว่าขณะนี้เราทนอยู่ภาวนาอยู่ยิ่งอยู่มันเป็นกอบเป็นกรรมนำพาไปได้แต่มันมีในข้างในมันมีอยู่ในจิตในใจมันสามารถเอาไปละไปวางมันสามารถเอาไปกับเราได้เอาไปเป็นตามเป็นภพเป็นชาติไปมันมากมายคล่องแคล่วอดทนพยายามก็เป็นชาตินี้มีลักษณะอย่างนี้ของความจริงที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นบางครั้งเราไม่เคยทนเราก็ได้ทนในเมื่อเคยพยายามเราก็ได้พยายามแต่ก่อนเราได้แค่คิดเราแค่ได้นึกลงไปแต่พอเรามาภาวนาแล้วเราลงตั้งใจแล้วลงทุนลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ให้สิ่งนั้นหายไปไม่ให้สิ่งเหล่านั้นหมดไปก็เรียกว่าใส่ใจบำเพ็ญเพียรพยายามอยู่ตลอดกำหนดอยู่ตลอดเวลาที่บางครั้งเราต้องกล้าที่จะทนดูรู้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ภาวนาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกบางทีใจเราเริ่มจะสงบลมก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเบาบางทีก็เหมือนหายไป แต่เราก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่ท้อไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปถ้าเราออกไปเนี่ยโอกาสก็หมดความตั้งของใจก็หมดไอ้ที่เราเคยเผลอตรงไหนเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็จะมาเผลอตรงนั้นเนี่ยปวดตรงนั้นเนี่ยนะที่เคยเคลื่อนเคยขยับถ้าเรากำหนดวันนี้ครั้งนี้ก็จะผ่านไปได้ทุกข์ก็หายไปความปวดก็หายไปความง่วงก็หายไปความอยากเคลื่อนอยากขยับอยากลุกอยากเดินอยากพูดมันก็หมดไปความเฉยก็เกิดขึ้นความสบายสงบก็เกิดขึ้นเพราะนั้นในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีให้เรารู้สึกตั้งสติเข้ามาพยายามนะคนไอบางครั้งก็เอาอะไรผ้าปิดปากไว้เสียงก็ไปกวนคนอื่นเดี๋ยวก็พยายามให้กายตรงๆแล้วก็ไม่ให้มีเสียงนะบางทีไม่ให้มีเสียงไม่ให้บางทีคนพยายามอยู่เนี่ยบางทีเสียงมันกระทบมันเหมือนว่าเราพยายามแล้วอุปสรรคยังมีถ้าไม่มีอุปสรรคเลยก็เป็นความสำเร็จเราก็ได้เป็นบุญ เราก็เป็นบุญไม่ได้เสียงเนี่ยบางครั้งบอกแล้วเราหยุดไว้เราทำมันก็ยังได้แต่บางทีคนก็ยังเผลออยู่นะยังหลงอยู่ยังขยับอยู่ยังเคลื่อนอยู่ยัง นะเผลออยู่เคลื่อนอยู่ก็ต้องเคยหลงก็หลงแต่ถ้าทำความหลงให้หมดไปก็มีความตั้งใจก็จะได้ไม่ได้ได้อะไรได้ทนในความสงบได้ความสุขเนี่ยทุกข์ก็หมดไปเพราะฉะนั้นมันมีความสุขก็สุขยิ่งขึ้นเนี่ยนี่มีความสงบก็สงบยิ่งขึ้นเพราะความตั้งของใจเนี่ยมีส่วนที่เป็นความสำคัญมากขึ้นเนี่ยความเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะหรือเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นนะเขาเรียกเป็นเริ่มตั้งแต่เรารู้จักความเป็นจริงลมเข้าออกเนี่ยบางทีเราไม่เคยกำหนดเราก็หายใจอยู่ตลอดเราหลับมันก็หายใจนะเราตื่นมันก็หายใจเราสุขใจทุกข์ใจลมก็ทำหน้าที่แต่เราโอโอกาสนี้มารู้สึกมาระลึกอยู่ตลอดเราทำลงไปมันเหมือนว่าไม่พยายามก็มันพยายามเพราะว่าเราวางใจของเราบ่อยๆไม่เผลอตามลักษณะลมเข้าลมออกตามลักษณะลมออกมาตามลักษณะลมเข้าไปถ้าเผลอบ่อยก็ใช้คำภาวนาลมเข้าพุทธลมออกโทบางคนเนี่ย ไม่ค่อยรู้สึกว่าลมเข้าออกว่าใจที่ออกไปไกลเนี่ยจิตที่ไปอื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกไปปรุงแต่งข้างนอกนานๆกว่าจะมาบางคนก็รู้หลงไปเพ้อไปนานๆเขารู้ว่านั่งอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เรายังทำอยู่มันจะเผลอไปมั่งเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่เรามีหน้าที่
หน้าที่คือการรู้ลักษณะลมเข้าออกหน้าที่ที่เรานั่งอยู่ภาวนาอยู่มีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาไอ้สิ่งนี้มันเกิดเฉพาะบุคคลนั้นแหละนั่งมากคนมากท่านแล้วก็อาศัยความตั้งใจร่วมกันก็เป็นกำลังแต่ความเป็นจริงเราเห็นเฉพาะใจของเรานี่มันจะเป็นความเด่นอาศัยกำลังของหลายๆคนนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือความสงบทางของความสงบทางที่จะออกไปจากโทษและทุกข์ทางที่ออกไปจากความเป็นหรือว่าหรือไม่มีทุกข์แต่เราก็เอาความสุขให้เกิดขึ้นให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นทุกข์คือความพังความเผลอที่ว่าโทษที่มันเกิดจากความไม่รู้เราทำให้มันรู้แล้วเราหลับตาภาวนามันจะรู้อะไรมันก็รู้ว่าอารมณ์เข้าออกรู้ว่าอารมณ์ออกมากกว่านั้นก็ละ ละอารมณ์ของความอยากความไม่อยากมันต้องมีความสงบแล้วก็มันก็บอกทางของใจเราได้มันก็จะนั่งมันมากก็รู้น้อยก็รู้มันเบาก็รู้หนักก็รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราคิดแล้วนึกมันก็ยังต้องทำอยู่แต่คิดอย่างเดียวนึกอย่างเดียวก็ยังไม่มาเห็นฉะนั้นบางครั้งถ้าว่าเมื่อใจไม่อยู่กับลมก็ให้มาเห็นในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในการที่เข้ามาอยู่ในศาสนาคำสอนว่ารู้ว่ากายมีลักษณะมีสิ่งพวกนี้ที่เป็นความปรุงแต่งของจิตใจที่เข้ามายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสฉะนั้นพระเจ้าให้เรียนตามหลักลักษณะตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเพราะว่าปัญจกรรมฐานเราก็มีอยู่แต่ว่าการมองของพระเจ้านั้นมองลักษณะตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงว่ามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังสิ่งเหล่านี้ต้องมาเป็นว่าเรารักษาแต่เราก็ไม่เคยได้เราเฝ้าแต่เราก็ไม่เคยมีเรามีแต่ไม่เคยได้ไปเราเฝ้าไว้มันก็เปลี่ยนไปตามสภาพคุณยายเห็นตามสภาพแห่งความเป็นจริงผมก็จะดูแลรักษานะครับชำระล้างสิ่งปฏิกูลออกในวันในคืนก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปก็ตามการเสื่อมตามเวลามีสิ่งไม่สะอาดปรากฏขึ้นมาเราชำระเราล้างรักษาให้เกิดความไม่สะอาดดังฉะนั้นสิ่งนั้นก็ไม่คงอยู่ก็จากเราไปหลุดล่วงไปเปลี่ยนไปนะสิ่งไปสะอาดปรากฏเกิดขึ้นมาในใจของเราถ้าไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นมันก็จะเห็นว่าสิ่งนี้เรารักษาไว้ใช้เพียงในลักษณะของสังขารที่ทรงอยู่ไม่ใช่ให้มองลงไปอย่างนี้เพราะเมื่อใจยังไม่สงบเนี่ยมันก็คิดลงไปก็ยังไม่ได้เขาจึงว่าการภาวนานั้นภาวนาอยู่กับคำบริกรรมการที่เอาไปพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยไม่พิจารณาก็มีเขามีความเห็นมีความจริงเหมือนบ้านของเรามีแล้วเราเก็บสิ่งไหนไว้เราเข้าไปก็เห็นถึงเราไม่ได้เก็บสิ่งนั้นมีอยู่แล้วเราก็รู้ว่าในบ้านในห้องนั้นมีอะไรแต่การที่เรากลับมาพิจารณาก็เอามารู้สึกว่าเมื่ออยู่กับลมแล้วมันไม่ค่อยจะอยู่ก็เอามาท่องในกายว่าอยู่ในผมมั่งขนมั่งเล็บมั่งฟันมั่งใช่ป่ะหนังมั่งก็มาเห็นตามลักษณะว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาก็โอ้ดูลักษณะเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บหันตาฟันตะโจหนังอนุโลมปฏิโลมตาม
ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เราคอยดูแลคอยรักษากายของเราเนี่ยมีโครงสร้างของกระดูกเนื้อมีหนังมีเนื้อเอ็นกระดูกเป็นเครื่องร้อยความสลดใจก็เกิดเพราะความสงบนั่นมี ในการคิดการเห็นการมองการรู้ถ้าไม่มีความสงบเป็นเครื่องประกอบก็ตัวของสติไม่พอตัวที่จะแจ้งไม่ชัดไม่ปรากฏก็ไม่เห็นนี่ เป็นจริงแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่ใจสงบจิตที่สงบสงบแล้วสามารถละได้เนี่ยไม่จะเอาไปพูดได้เอาไปคิดได้เอาไปนึกได้ละได้วางได้เฉยได้เป็นไปตามแห่งธรรมในคำสอนนะลูกก็ลักษณะความแจ้งความจริงนะไม่จะอิงต่อความคิดนึกไปต่างกับความคิดนึกความเป็นจริงเนี่ย มันเป็นความแจ้งความเห็นที่เป็นอยู่นั้นเริ่มมันจะมีเพียงรู้สึกว่าสุขรู้สึกว่าทุกข์รู้สึกว่าปวดรู้สึกว่าเมื่อยพัฒนาความเมื่อยความปวดก็เป็นเหมือนเครื่องดำเนินเดินไปของสติทำให้เราได้วางได้ละสิ่งทั้งหลายนั้นได้ทำให้เรานั้นได้ รู้ลักษณะของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอยู่อย่างนี้ความจริงอย่างนี้เราก็รู้สึกเข้ามาตั้งสติเข้ามาพยายามวางลงมาลมเข้าวางลงมาลมออกลมเข้าลมออกรู้สึกเพียงสักระยะหนึ่งขณะหนึ่งเราก็เผลอไปก็กลับมาเพราะเราบังคับมากใจก็จะดิ้นรนนะ ต้องทำเฉยๆทำสบายๆก็รู้มั่งไม่รู้มั่งแล้วเราก็ทำไปภาวนาไปก่อนเรื่องคิดตามนะเราเรารู้สึกว่าขนาดเสียงมันเตือนเราเสียงมันกระทบเราเผลอก็มีสติก็ภาวนาเราจะพูดแล้วก็คิดไปตามนึกไปตามไม่ได้คิดไปตามแล้วบอกในลักษณะบอกว่าต้องทำอย่างนี้กันไม่มากคนนะมากท่าน แต่ความเป็นจริงก็บอกเพียงอย่างเดียวสิ่งเดียวนี่ก็ใช้ทั้งชีวิตความสงบละสิ่งนี้ได้สิ่งเดียวได้ก็มีกำไรทั้งชีวิตเลยละยังไม่ได้วางยังไม่ได้ก็ต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นทั้งชีวิตเหมือนกันผู้อยู่ที่ว่าใครชนะในลักษณะที่จะละวางได้ที่ว่าใครอื่นจะให้เรานะเราก็ต้อง ต้องเห็นนะต้องทำเนี่ยเราต้องภาวนาร่างมาคนก็กำลังก็คือความดีใจที่จะเกรงใจเนี่ยว่าคนอื่นเขาก็นั่งได้เราก็กินข้าวกินน้ำมาเหมือนกันมาด้วยข้าวมาขนน้ำขนมสดของขบเคี้ยวเนี่ยเป็นเครื่องทำให้มีพละมีกำลังมานั่งมาภาวนาได้ทุกคนก็มีปวดมีเวทนา มีความร้อนความหนาวเหมือนกันมีความสุขความทุกข์เหมือนกันแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยคงทนเหมือนกันนะก็เสื่อมก็หายอยู่ถึงได้มาก็จากไปแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความอยากของความต้องการแล้วก็มาเป็นความพัดพรากจากไปพอเราเจริญสติมากขึ้นเราจะเห็นความจริงว่าโอ้เราหลงมานานนะ เห็นว่าหลงมานานเราเผลอมานานเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่ว่ามันเป็นบุญมันคือใจที่มีความสงบใจที่เป็นความสุขอย่าว่าบุญดีใจก็มีนะบุญสงบใจมีความเป็นปิติใจระลึกได้ก็มีเมื่อระลึกได้บุญมันก็ปิติใจเมื่อระลึกได้รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษมันละได้มันก็ดีใจ มันมั่นใจว่าความดีเป็นอีกตรงนู้นนะความทุกข์เป็นอีกตัวนี้มันก็มีสติขึ้นมาโอ้แยกแยกไม่ได้คิดนะ
ถ้าคิดแยกแยะมันก็แบ่งปันมีรักมีชังมีชอบมีหลงมีพอใจไม่พอใจทีนี้บางครั้งมันว่าจะคันขาดคันจิตใจเราไม่เพียงเราทำเฉยๆอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูไว้นะโทษมันเกิดทุกข์มันเกิดสุขมันเกิดก็ดูมันหลงไปเราก็รู้เข้ามามันเพ้อไปเราก็ตั้งเข้ามาใหม่หลงไปไกลเราก็ตั้งกลับเข้ามารู้ลมเข้าเผลอไปไกลก็รู้ลมออกเข้ามาใหม่ไม่มีสายไปแม้ไม่มีนานไปถ้าเราทำอยู่ไอ้ที่นานนั้นเราคิดเรานึกกว่าจะได้มาทำมานั่งนั้นมากมายนะมากวันมากเดือนมากปีมากภพชาติบางครั้งก็ได้แค่คิดแค่นึกบางครั้งก็ไม่มีโอกาสมีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ทำมีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ภาวนาปล่อยเพราะว่าปล่อยเวลาปล่อยโอกาสนั้นให้มันหายไปหมดไปเพราะนั้นคนที่เป็นทุกข์คนที่นึกว่าคนที่มีความท้อใจก็ปล่อยโอกาสนั้นหมดไปก็ไม่เกิดความดีใจต่างจากคนที่พยายามแล้วพยายามอีกทำแล้วทำอีกเพียรแล้วเพียรอีกก็เป็นความเป็นจริงว่าเป็นความเป็นไปอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูว่าเออสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความจริงเราไม่ใช่ว่าอยากห้ามอยากชอบไม่ชอบแต่เรามีสติอยู่กับการภาวนารู้เข้ามานั่งอยู่ภาวนาอยู่มันจะอยากไปนู่นอยากอะไรขึ้นมาก็ด้วยความเคยนึกความเคยขยับเคยเคลื่อนเคยบางทีก็มีสติขึ้นมาแต่เราไปตามไอ้ความที่จะก้าวไปก็หมดก็ไปหยุดแค่ตรงนั้นนะพอมีจะภาวนาแล้วก็นึกหิวนั่นนึกอยากได้นี่นึกไปนั่นขาดนี่ก็ไม่พอดีเติมไม่เต็มทีนี้เราเติมให้เต็มก็ต้องทนให้ข้ามไปก่อนทนให้ผ่านไปก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูว่าให้เราทำตามมันมานานแล้วสิ่งนั้นมากแล้วแต่มันไม่พอดีเราทำสิ่งนี้ให้มันเกิดความพอดีให้มีอยู่กับเราเสียก่อนเติมให้มันเกิดขึ้นกับเราเสียก่อนให้มันตื่นขึ้นมาภาวนาลมเข้าภาวนาลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าระลึกพุทธลมหายใจออกระลึกโทลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาโทเผลอไปก็ตั้งใหม่เผลอมาก็ตั้งใหม่ดูลมเข้าดูลมออกลมไม่เคยหยุดแต่ว่าลมไม่เลยพักนะแต่พอเราจะภาวนาลมก็จะละเอียดใจก็จะสบายลมก็จะเบาละมันวางไปแล้วคันระยะหนึ่งก็ว่าระยะในลักษณะหนึ่งเนี้ยเราวางความปรุงแต่งวางอารมณ์ที่มันเผลอมาอยู่กับภาวนาเขาก็จะมาปรากฏอย่างนี้แหละมาชวนเราเคลื่อนชวนเราขยับนึกอะไรขึ้นมาปรากฏสิ่งที่เป็นความยากความมากเขาจะมาปรากฏนะเพื่อใกล้ตัวไหนก็จะมาปรากฏผุดขึ้นมาเราพยายามละเขาปรากฏขึ้นมาก็แสดงอาการให้เห็นแสดงความจริงให้เกิดขึ้นมาเวทนาก็ดีปวดก็ดีเมื่อยก็ดีนะเวทนาทางกายเวทนาทางใจจิตนี่ก็ปรากฏจิตขึ้นมาเคยนึกบุญก็เกิดบุญเห็นแยกส่วนบุญเคยนึกว่าทำบาปก็บาปปรากฏเกิดขึ้นไอ้บทโทษมันปรากฏขึ้นใจก็เร่าร้อนนะใจเราร้อนใจท้อถอยเราจึงต้องใช้ขันติความอดทนความพยายามความตั้งใจนะตั้งให้มากยิ่งขึ้นเพราะใจเราตื่นมากขึ้นพอเราไม่ตื่นก็หลงไปนั่งไปบางทีนั่งจะให้มันสงบอย่างเดียวเลยเสียว่าพยายามให้เป็นมันเคยอยู่กับสุขเขาว่าอยู่กับหลงก็หลงให้มันอยู่อย่างนี้จอมันต้องเป็นอย่างนั้นก็คิดให้มันไปเป็นพอไม่เป็นก็รู้สึกยาก
เพราะว่าไม่ได้ละก็ไม่จริงเรานั่งเนี่ยจะรู้ว่าอะไรผ่านมาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ไม่ใช่ว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้อย่างเดียวนั้นภาวนาพุทโธไม่ได้ว่าอยู่กับสิ่งที่อยากได้เราทําไม่ได้แต่ได้เราทําไม่มากแต่ได้มาก พอทำไม่มากเพียงทำขณะระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นละสิ่งทั้งหลายนั้นมากมายใจไม่เคยสงบมันก็สงบใจไม่เคยสุขมันก็สุขใจไม่เคยเฉยก็เฉยจิตเคยฟุ้งซ่านก็สบายนั้นโทษที่เราไม่อยากได้มันก็มีเพราะว่าเราไม่เคยสร้างสิ่งที่ดีให้กับตนเอง เราไม่เคยกำหนดในสิ่งเหล่านี้ไม่เคยตั้งใจในสิ่งเราตั้งใจในสิ่งอื่นนั้นมากมายเราตั้งใจในสิ่งอื่นนั้นมากมายเป็นความสำเร็จของเรานั้นมากมายแต่เราไม่เคยได้ไปแต่เราเพียงเรามาหลับตารู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกเพียงมาหลับตาว่าลมเข้าพุทลมออกโทเนี่ยใจก็สบายใจสบายจิตสบายรู้กลับเข้ามา เห็นกับเข้ามามากยิ่งขึ้นมันไม่รู้อะไรเราก็ภาวนาไว้ไม่ใช่ว่าทําแล้วมันเห็นอย่างนี้เลยนะมันมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนบางทีมันแลกเปลี่ยนอารมณ์ไหนเนี่ยแลกเปลี่ยนละอารมณ์ความฟุ้งซ่านไปมันละความวุ่นวายใจละความปรุงแต่งไปความเฉยของใจเกิดขึ้นนั่นมันก็มีมาแล้วฉะนั้นไปตามลำดับตามความเป็นจริงไม่ได้ไปเหมือนคิดนึกอย่างนี้ ถ้าไปเหมือนคิดมันนึกมันก็มากมายเป็นความโลภไปนะโลภมากมันก็ยังไม่ได้มาแต่ภาวนานั้นมันได้ไปนั้นละทีละน้อยนะละไม่มากแต่มันก็ละอยู่เรื่อยคือว่าโลภไม่มากแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ไปไม่ได้เข้าใจไม่ได้เป็นความจริงนั้นเราจะมีภาระมีกําลังก็อาศัยเราทานทีละคำสองคำอาหารมันก็ไปเป็น กำลังของแขนของขาของกายเราไม่ได้สั่งมันเขาไปเป็นเองเนี่ยเราเคี้ยวเรากลืนเข้าไปเขาไปเป็นเองมันหิวเราเอามาเติมใส่มันขาดน้ําเติมน้ํามันขาดอาหารส่วนต่างๆก็เติมลงไปมันก็ไปเป็นกําลังเองมันก็ทําหน้าที่ของมันแต่เรานั้นหลงในหน้าที่ในลักษณะในสิ่งที่มีอยู่ แต่ถ้ามันจะจากไปแล้วเราก็ไม่สามารถดึงร่างกลับมาได้เมื่อลมมันหายไปขาดไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอามาได้ร่างกายที่มันเสื่อมมันจะละมันจะวางสังขารไปมันจะแตกดับไปตามอายุขัยเราก็ไม่ดึงกลับมาไม่สามารถที่จะหยุดมันได้มันลมเนี่ยเราจะหยุดเขาสักขณะหนึ่งก็ยากนะมันไม่นานหยุดได้ไม่นานนะ แต่มันหยุดแทบว่าไม่ได้มันต้องคอยให้มันทำหน้าที่ของมันอยู่ ยังว่าพระเจ้านั้นพยายามแล้วพยายามอีกพระเจ้านั้นทำแล้วทำอีกอยู่กับการลมหายใจอยู่กับการอดข้าวอดอาหารอดสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนะพระเจ้านั้นทำมาแต่ก็ต้องมา เปลี่ยนมากำหนดนะรู้ ที่เคยกําหนดมาเชิงรู้ลักษณะหน้าที่คือการเห็นความจริงมันมากเราก็รู้มากแล้วความรู้จะรู้มากได้นะความตั้งของใจมันสําเร็จไปขั้นหนึ่งงั้นคนไม่ตั้งเลยเนี่ยไม่รู้หรอกนะไม่รู้คิดต้องไปได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นความเห็นเห็นมาคิดแต่ว่าไม่ใช่เป็นความจริง ความจริงเนี่ยมันเห็นในอารมณ์นั้นเด่นอยู่กับสิ่งที่มีแล้วมันละในสิ่งที่จริงมันละมันวางดูโทษออกไปตัวบุญปรากฏแยกแยะส่วนทั้งหลายมากก็เลยเรียงสิ่งทั้งหลายไว้เรียงสิ่งที่เป็นบุญเป็นภาพให้อยู่คนละส่วนสติมันถี่เข้าที่ก็ช่องวางของใจที่จะรับโทษมาก็ ไปมีช่วงว่างของใจเพราะฉะนั้นใน
ในกายมีหูมีตาไม่จมูกดินหนึ่งกายใจมันก็รู้ในลักษณะที่ส่งไปหายใจในความรู้ลักษณะมันก็มีเพียงละเพียงขณะเดียวว่าขณะเดียวที่รู้สึกกระทบทางตาขณะเดียวที่รู้สึกกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสขึ้นมาทางหูที่ปรากฏขึ้นมามันจะรู้ทีละอย่างไปที่มันมากด้วยความยากลำบากเพราะว่าใจนั้นมันมีช่องว่างของการเกิดขึ้นมากบางครั้งไม่เคยมีหลับเรียกว่ามันดับอารมณ์ยังไม่ได้อารมณ์นั้นยังห่างกันเรียกว่าเป็นช่องระหว่างว่างความห่างของสิ่งนั้นมันทับถมกันแต่พอภาวนานั้นไปเรียงลำดับลักษณะมีสติเป็นเครื่องรู้มันจะชัดมันจะขจัดละออกไปเพราะฉะนั้นแต่ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสเพียงหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวก็จะรู้ตามลำดับลำลาตามลักษณะที่กระทบเข้ามาแล้วก็มีมากมั่งน้อยมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งคอยแยกแยะออกไปดังนั้นความคิดนึกลงไปมันก็เหมือนมากแต่พอเรากำหนดลงไปเนี่ยพอจิตเป็นหนึ่งแล้วก็จะนั่งดูไปนานๆก็เหมือนไม่นานพอใจเราเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะดูทั้งวันดูทั้งหลายๆชั่วโมงเลยไม่ต้องกำหนดวันกลางคืนกลางวันเวลาเราเดินเรายืนเรานั่งมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้เรากำหนดตรงไหนมันก็มีสิ่งนั้นเราไม่ดูมันก็จะเห็นก็ทำหน้าที่ว่าหน้าที่ที่เป็นหลักของความจริงหน้าที่ที่มีอยู่เรารู้หน้าที่หน้าที่ที่มันบกพร่องไปเราให้เข้าใจสำคัญอื่นสำคัญสิ่งอื่นเรื่องอื่นใจเราไปผูกมัดอยู่กับสิ่งอื่นว่าสิ่งนั้นคงทนสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้มีอยู่ในเราเราได้สิ่งนั้นมาเราพอใจสิ่งนั้นมันจากไปเราทุกข์ใจเราไม่ได้มานั้นมันไม่พอใจบางทีมันเกินความพอใจก็คือสิ่งที่มีแล้วใช้มันอยู่บนโลกไม่พอเรายังผูกมัดมันอยู่กับชีวิตของเราจนมันเป็นความหลงจนมันเป็นความมั่นคงในใจของเราทนไปจนเราไม่สามารถเห็นความจริงในใจของเราได้นี่แล้วเข้ามามันมีมาตั้งแต่เรียกว่าก่อนมีกายมันก็ทุกข์นะพอมามีกายมันก็ทุกข์พอออกมามีกระทบความร้อนความหนาวก็ทุกข์อีกมากระทบทางหูตามันก็ทุกข์ขึ้นไปเพราะนั้นใจของเรามันยึดมันผูกมันมัดสิ่งเหล่านี้เอาไว้เราไม่กำหนดเลยเราไม่ภาวนาเลยจริงว่าจะว่าไม่หลงก็ว่าไม่ได้เพราะเรามันมากกว่าหลงจะว่าไม่ชอบไม่ยึดมันก็ว่าไม่ได้เพราะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเราฝึกข้าหัดเราภาวนานี้ได้อะไรเราต้องวางก่อนเราจะรู้ว่าเบามันเป็นยังไงเขาบอกว่าเบาเขาบอกว่าสุขเขาบอกว่าสงบแต่เราก็ไม่เคยเดินเข้าไปหาเราก็รู้แต่ลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเราแบกอยู่เราก็รู้ว่าบางแล้วเราก็ว่าวางแต่เราก็ยังแบกอยู่แบกอะไรแบกความรู้สึกที่มันเป็นสุขมั่งทุกข์มั่งที่มันปรุงมันแต่งอยู่ที่ไม่เคยหยุดเคยพักใจของเรานี่มันมีมาแล้วไม่เคยได้หยุดเลยเอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปปรุงไปแต่งเอาไปทนอย่างอื่นได้แล้วทนแค่5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งหลับตาเนี่ยโอ้มันยากเลยรู้สึกเหมือนมันเป็นสิ่งอื่นมันจะมาปรากฏมากของความอื่นมันชวนเราไปมากเราก็ต้องดูตัวเองอย่างอื่นเราทำมาได้แล้วเราชนะมาได้หมดแล้วถึงเราจะเอาชนะใจของเราให้มันเป็นอย่างนี้สักขณะหนึ่งระยะหนึ่งจะเป็นไรจะทนเพื่อตนเองไม่ได้เพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายเพียงเราจะนั่งอย่างนี้จะภาวนาอย่างนี้จะให้เฉยอย่างนี้แล้วก็ดูเนี่ยไม่ใช่ให้มันไปคิดอะไรก็ไปมันนึกอะไรก็ไปพุทเข้าพุทออกย่องไปย่องมามันก็หาอยู่นั่นแหละมันของหายแล้วหาไม่เจอนะเราก็หายจริงๆแหละใจมันหายไปจิตมันหายไปมันไม่เห็นเดินก็แล้วนั่งก็แล้วยืนก็แล้วนอนก็แล้วทั้งชีวิตหนึ่งก็ไม่เห็นเลย
ทุกคนก็หาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีแต่เรานั้นอยู่เฉยๆมันก็จะมีกำหนดเฉยๆก็จะเห็นว่าลมเข้าเห็นลมออกแล้วก็พยายามทำว่าโอ้ลมเข้าไปลมออกมาก็รู้สึกลมเข้าก็รู้สึกลมใจสบายไม่สบายก็ดูไว้ เราไม่ได้คิดให้มันสบายแต่เรารู้ว่านั่งมันก็ไม่ใช่สบายอะไรหรอกนั่งมันก็ทุกข์แหละก็ปวดแหละนั่งไปก็เมื่อยเนี่ยแล้วก็ง่วงเนี่ยมันก็เป็นเนี่ยนอนไปมันก็เมื่อยมันก็ง่วงไม่มีพอดีอ่ะแต่เราภาวนานั้นให้มันพอดีให้มันมีอยู่ให้มันเห็นอยู่ให้มันทนอยู่ให้มันรู้เข้ามาในขณะจิตของเราที่กําหนดลงไปนะไม่เฉยแล้วก็ภาวนาไม่รู้อะไรก็บริกรรมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกภาวนาลมเข้าพุทลมออกโทพุทโทพุทโทพยายามรู้อยู่ตลอดเวลาในความเงียบความเฉยความรู้สึกก็จะชัดขึ้นมาในความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของใจก็มีความสงบขึ้นมาได้ในความวุ่นวายนั้นดับไปก็มีความสงบขึ้นมาความวุ่นวายนั้นก็เป็นการทำให้มีสติรู้ได้มีความรู้สึกขึ้นมาได้เห็นกลับเข้ามาตั้งสติเข้ามาระลึกเข้ามาในลมเข้าเข้ามาในลมออกเห็นเข้ามาในลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมีสติเข้ามาลมเข้าพุทธลมออกโทพุทธโทพุทธโทพุทโทมีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกของรู้สึกของเราให้ปรากฏอะไรก็อยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกทำอยู่อย่างเงี้ยแต่บางทีมันจะคิดไปอยากไม่มากกว่านั้นปรุงแต่งไปมากกว่านั้นแล้วก็กลับมาภาวนาก่อนที่มันคิดมานานแล้วมันยังไม่เคยได้อะไรมันได้แล้วก็ยังไม่ได้ละอะไรมันปรุงแล้วก็ยังไม่ได้วางอะไรก็เอาตั้งสติมาใหม่เราปล่อยมันไปนานเราก็กลับมาภาวนามันเผลอไปนานเราก็กลับมาภาวนาเรากลับมาอีกแล้วมันเผลอไปคิดเรากลับมาภาวนาก่อนดึงกลับมามันอยากลุกทนดูอีกหน่อยทนสักพักหนึ่งมันเคยลุกมานานแล้วเคยเคลื่อนมานานแล้วมันทนไปอีกหน่อยมันก็จะมาอย่าเราไม่ทนเลยเพราะมันก็ถอยอยู่ด้วยถอยอยู่ด้วย เราไม่ได้ทนอะไรเราก็นั่งเฉยๆโอ้ไม่ให้มันเป็นโทษของคนอื่นไม่เป็นทุกข์ของคนอื่นมันทุกข์อยู่ในเรามันปวดอยู่ในเรามันเมื่อยอยู่ในเรามันฟุ้งซ่านในใจเราแล้วก็ดูไปโอ้มันก็จะวางมันก็จะสบายโอ้มันละแล้วดีใจแล้วไม่ดีใจก็ดูว่ามันยังไม่ดีใจไม่พอมันมีกำลังมันก็จะดีใจนะบางครั้งไม่ได้อะไรก็ได้ทำนะได้ทนไปก่อนมันค่อยเติมให้เรื่อยเนี่ยดีกว่ามันขาดไปดีกว่ามันหายไปมันจะเดินอยู่อย่างนี้เพียรอยู่อย่างนี้อะไรที่มันเฉยแล้วก็ดูว่าโอ้ความเฉยๆก็ยังเคลื่อนเป็นเวทนานะความสุขก็เป็นเวทนาเวทนาที่มันอยากให้เป็นเวทนาที่ไม่เป็นอะไรเฉยๆเวทนาที่มันปวดขึ้นมาเนี่ยพอมันทีเขาก็จะมองเห็นแต่โอ้โทษทุกข์ทั้งนั้นเลยปวดทั้งนั้นเมื่อยทั้งนั้นหลงทั้งนั้นเลยเนี่ยมันกองอยู่เนี่ยเรามาวางไม่วางออกวางออกวางออกมันหมด
ว่างโอ้ความว่างก็มีอีกแล้วมีเวทนาอีกแล้วความเฉยแล้วดูความเฉยอีกโอ้เฉยก็เป็นแล้วก็เพื่อนมันก็เปลี่ยนเขาเรียกว่ามันมีเกิดมีดับมันตั้งแล้วก็ดับไปนั้นนะอยู่กับภาวนามันจะวูบลงไปกลับมาบางคนเนี่ยกลัวว่าลมหายใจจะหมดลมจะไม่มีใจจะขาดไปใจจะหลุดออกไปจากกายวิญญาณจะไปแล้วมีแต่กายแล้วมันคิดไปยังไม่หลับตามันก็ไปก็แล้วกลัวก็แล้วก็กลัวลมไม่มีแต่ก็ไม่เคยทําต่อให้มันครับว่าไม่ให้มันสุขมากขึ้นนะให้มันไปอยู่กับสิ่งอื่นก่อนกลัวสิ่งที่ยังไม่เป็นนะแล้วก็พยายามทําสิ่งไม่เป็นให้มันเป็นไอ้ที่เราทำสิ่งไม่ให้เป็นพยายามละสิ่งที่มันเป็นโทษละสิ่งที่มันเป็นหลงแล้วกับไปปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาฉะนั้นเจริญสติเนี่ยเราก็ต้องมีภาวนาถ้าขาดภาวนาก็คิดลงไปนึกลงไปบางทีเขาเอาสายการพิจารณาก็ใช้เวลานานๆพิจารณาลงไปวางลงไปบ่อยๆเผลอแล้วก็วางลงไปในกายอย่างนี้ก็ได้วางไปในกายมันปวดก็รู้แต่ว่าใจมันทนไม่ไหวก็ลิ้นออกไปอีกก็ตั้งมาใหม่มาทนดูการโครงสร้างของกายกระดูกมันก็เห็นกระดูกเห็นกระดูกมีลักษณะบางทีมันก็เห็นกระดูกโอ้ยกโครงสร้างของกระดูกออกไปได้เนี่ยมันพุ่งไปนะความจริงมันก็นั่งอยู่บางทีก็กำหนดกระดูกมันขึ้นมันลงได้กำหนดมันขึ้นมันเคลื่อนได้แต่มันความจริงก็เฉยเฉยอยู่ในความเฉยของเราเนี่ยกำหนดให้เฉยมันทำงานลมเข้าไปกายมันขยับลมเข้าไปกายมันขยับขึ้นลมเข้าไปกายมันขยับขึ้นมาลมออกมากายมันยุบลงมันเคลื่อนอยู่ตลอดถ้าใจยังไม่สงบก็ไม่เห็นว่าเห็นแต่ความนิ่งของกายนะแต่ความเป็นชัดเจนความเป็นจริงนั่นก็จะเคลื่อนอยู่กายมันก็ทํางานอยู่ใจมันดําเนินเดินไปแต่กายมันทําหน้าที่ลมเข้าลมออกคนนั้นนะแล้วว่ามันนิ่งมันเฉยแต่ในความจะพอสงบลงไปเราก็จะเห็นทีโอ้นี่มันไม่ได้สงบเลยกายมันเฉยนะมันเฉยส่วนหนึ่งได้มันขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงขยับลมเข้าลมออกอ่ะมันทำงานอยู่หรือว่ามันสร้างความจริงมันอยู่อย่างนั้นมันมีลมเข้าลมออกอยู่อ่ะเราจะไปคิดไปนึกเราจะไปหลงไปโกรธไปโลภแค่ไหนมันก็อยู่แค่นี้มันก็จะมองว่าโอ้เรานี่หลงทางมันเดินไปนานแล้วนะแล้วเราหลงไปส่วนนี้เราก็มีสติโอ้ใครบอกไม่หลงพอเราไม่หลงก็ดีเราจะได้ให้มีดีสิ่งยิ่งขึ้นกว่านั้นจะเดินให้มากขึ้นกว่านั้นไม่ใช่ว่าคนทําแล้วจะเป็นผิดแล้วค่อยทําให้ถูกมันถูกอยู่แล้วก็ทำให้มันถูกยิ่งขึ้นมันสงบอยู่แล้วก็มันสงบยิ่งขึ้นความสงบมันไม่บอกว่าพอแต่ถ้าความคิดนั่นนะมันบอกว่าพอความนึกนั่นมันบอกว่าพอเพราะมันเมื่อยมันเหนื่อยแต่ความสงบนั้นไม่เหนื่อยเราไม่ใช่ไปคิดไปนึกเลยนะมันเป็นความจริงมันกำหนดลงไปมันยิ่งปรากฏเกิดขึ้นมามีกำลังขึ้นมาพอ กำหนดมากยิ่งรู้ยิ่งแจ้งมากยิ่งมีกำลังมากก็ไม่ได้บอกว่าพอเนี่ยแต่มีลักษณะอารมณ์จะมากระทบมากมันก็จะสลุดไปหยุดไปแต่เมื่อตั้งใจก็จะปรากฏขึ้นมาอีกไอ้ที่คนเราไปไม่ได้ก็อารมณ์เข้ามากระทบแล้วก็ไปตามความคิดความนึกความสุขไปดึงไปความทุกข์ดึงไปความฟุ้งซ่านดึงไปความสุขใจความทุกข์ใจความพอใจไม่พอใจก็มีสองลักษณะเนี้ยพอใจกับไม่พอใจสุขใจกับทุกข์ใจก็อยู่แค่นี้มันก็พาเราไปเรื่อยเลยคนนี้เป็นภพเป็นชาติได้มากภพมากชาติเลยนี่เรามาทําลักษณะเพียงหนึ่งเดียวก็จะได้ไปเอ้าใครบอกตายก็ความจริงอยู่อย่างนี้ไปหาที่ไหนจะทําอะไรเขาไปหาที่อื่นสิ่งอื่นหาเรื่องอื่นมันนานแล้วมากแล้วมันไม่วางมันไม่เฉยมันไม่ละนะพอมาละแล้วก็ดีใจแล้วกายเคยหนักเบาเคยไม่ทนแล้วก็ทนโอ้ไม่ได้ทนอะไรก็นั่งอย่างนี้มันก็อยู่เนี่ยตั้งไปอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้
แรกๆมันเมื่อยมันเหนื่อยมันปวดโอ้นี่ปวดขึ้นตั้งแต่ให้มันนิ่งเท่าไรมันไม่นิ่งมันเคลื่อนเลยความนิ่งเลยความเฉยก็ไปเห็นมันทํางานเห็นใจมันขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงเห็นมันชัดเจนว่าโอ้ในความจริงที่จากกายยังไม่นิ่งใจจะนิ่งยังไงจะเฉยได้ยังไงพอเราเจริญสติมากขึ้นก็โอ้อย่างนี้เราให้อยากให้มันเป็นอย่างเราทุกอย่างเลยอย่างเราคิดอย่างเรานึกอย่างเราปรุงแต่งอยากให้สิ่งทั้งหลายเป็นเหมือนใจเราแต่เราไม่เคยเห็นความเป็นจริงของใจเราเลยเพราะมีใจเรานี่มันบางทีก็มีสุขบางทีก็ดีใจบางทีก็สุขใจบางทีก็ทุกข์ใจบางทีก็หัวเราะบางทีก็ร้องไห้นั่งไปบางครั้งโอ้มันเป็นอย่างนี้ดีใจก็อะไรทุกข์ใจก็อะไรบางทีมันได้ความมันชนะใจตัวเองมันก็ยิ้มพอมันทุกข์ใจโอ้มันไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์ใจโอ้ไอ้ความทุกข์ความสุขไม่เหมือนของโลกเขามันเป็นความลึกๆในใจของเรามันจะมีอยู่เงินที่มันไปละบุญมันไปเห็นบาปเห็นโทษทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจากสติของเรามีถ้าสติไม่มีมันก็เป็นความคิดความนึกไปมันก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่มามากพบมากชาติแล้วไอ้ที่มามีกายนี่มันก็มาทางออกหาทางออกแต่ว่ามันหลงอยู่ในรูปก็มันมาติดในรูปในเสียงในกลิ่นความยึดมั่นว่าสิ่งที่เป็นเครื่องยึดมั่นยึดถือของจิตเจตสิกได้แก่รูปแก่เสียงแก่กลิ่นแก่รสต่างๆสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยมันเป็นยึดอยู่นั้นพอจะหลุดไปพอมันแตกดับไปมันก็ไม่มีที่ยึดมันก็ทุกข์ไงเราต้องดูก่อนเห็นก่อนวางก่อนที่มันจะละไปก่อนที่มันจะแตกดับไปมันแตกดับแล้วจะดึงกลับมามันก็ไม่ได้ก็ไปหาใหม่ก็หลงใหม่อีกแล้วเอาตรงนี้ทำอย่างนี้มันก็มีอย่างนี้ก็ละอย่างนี้แล้วภพชาติมันก็น้อยลงใจมันก็วางลงไปเราก็ไปมองว่าโอ้นี่หามันนานหามันนานวันนานคืนนานปีนานภพนานชาติมาเจอศาสนาศาสดาสมาธิพระเจ้าโอ้มองไปเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเข้าใจศาสนาคำสอนมากขึ้นไม่ใช่ว่าได้แค่จําไปแล้วก็นึกไปว่าได้ความจริงได้ความจริงมาปรากฏเกิดความดีใจนั่งไว้กายเบามันไม่เบาก็มองไปยังไม่ถึงนะถ้าคิดลงไปมันยังไม่ได้เอาก็ภาวนาไปอื่นก็ยังไม่ได้อยู่ดังนั้นก็หมั่นกลับมาตั้งเข้ามามันกลับมาเพียรเข้ามาระลึกเข้ามากำหนดกลับมารู้ความเป็นจริงอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็ปล่อยมันไปนานแล้วเพียงเราดูแค่นี้เราก็มีหนึ่งเดียวที่จะเห็นว่าลมเข้าไปลมออกมาลมเข้าไปมันรู้อะไรแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้เนี่ยดูที่ว่าใจของเราติดอยู่กับสิ่งไหนมันคล้องอยู่กับอะไรเออละยังไม่ได้นี่ก็เราก็หลงคือสิ่งนั้นนะวางยังไม่ได้ก็หลงคือสิ่งนั้นเราติดอยู่กับสิ่งนั้นเรามัดสิ่งนั้นไว้ก็ความที่เรามัดเรารัดเราก็ไม่เห็นหรอกเหมือนเครื่องพันธนาการที่มันรัดเราอยู่เนี่ยเราเป็นคนเอามันเข้ามาผูกมัดล้อมกายเราไว้เมื่อเราเข้าไปอยู่ในห้องเข้าไปอยู่ในที่มันครับแล้วก็มัดรัดพันก็พันกายและมันพันใจพันจิตมันก็ไม่เห็นความคิดมันเห็นคิดกับโลกแต่มันไม่เห็นความจริงกับใจเพราะว่ามันอยู่กับหลงมันก็ไม่รู้หลงแต่มันไปอยู่กับหลงมันไม่รู้หลงพอมีสติขึ้นมาอ๋อรู้ว่าหลงนั้นต้องมีสติมีบริกรรมก็มีภาวนาก็มีสติตัวปัญญาก็จะไปละความหลงแต่อยู่กับโทษก็ไม่รู้โทษว่าแต่ออกจากโทษมาก็รู้โอ้เดี๋ยวนี้เป็นโทษก็ทุกข์บางทีมันรับไปมากจนบางครั้งมันไม่รู้จักทางที่จะออกไปจึงเป็นความวุ่นวายจึงเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความว่ามันหนักในสิ่งที่เราไม่ได้ถือแต่เรานั้นแบกไว้นะไม่ได้ถือเราแบกไว้มันแปลกไปมันไม่ได้ถือแต่มันมีอยู่ในนั้นนะมันวางแต่มันไม่ออกไปนะ
เพราะใจยังไม่เคยว่างถ้าใจมันเคยว่างใจมันเคยเฉยมันเคยรู้สึกแล้วมันก็จะละโอ้ละไปอย่างนี้เองโอ้เราละเราวางง่ายๆนะแต่เราถือมาตั้งนานแล้วแบกมานานแบกของไม่หนักแต่มันนานนานก็เลยเป็นเวทนาความคุ้นเคยก็เรียกว่าความเคยชินก็เลยเป็นเหมือนกับไม่มากแต่ก็ลําบากครับว่าไม่มากลําบากก็เมื่อเราตั้งอยู่อย่างนี้มันไม่หนักแต่มันก็เหมือนทู้ไม่ไหวใจมันท้ออยู่ได้นั่งทีน้ําตามันไหลบางทีมันดีใจมั่งมันทุกข์ใจมั่งสุขใจมั่งเกิดความกลัวมั่งเกิดความไม่มั่นใจที่จะผ่านเข้าไปหาความสงบเพราะใจเราไม่ริ่งใจเราไม่รีบร้อนใจเราไม่รีบละไม่รีบวางมันก็ผูกมัดอยู่กับเราเราก็กลัวว่ามันอยู่กับเรามานานแล้วก็ทนมันอีกไปมันจะเป็นไรเราก็โอ้เราก็ยอมรับให้มันอยู่กับเราพอใจกับสิ่งนั้นให้อยู่ไปเราก็อยู่ไปก็ดูไปพอดูสติไม่พอมันก็ไม่ละนะจะสร้างสิ่งอื่นมาขวางกั้นก็ไม่ได้นะนะอารมณ์อื่นเรื่องอื่นมาคิดมานึกที่จะให้มันขวางกั้นอารมณ์ก็ไม่ได้พอเราเจริญสติอยู่มันก็จะมีพอนายอยู่มันก็จะรู้เข้ามาเห็นเข้ามาตั้งสติเข้ามาลมเข้าตั้งสติเข้ามาลมออกพยายามเห็นอยู่ตลอดเวลาพยายามเห็นลมหายใจเข้าพยายามเห็นลมหายใจออกกลับเข้ามาลมหายใจเข้าระลึกพุทธลมหายใจออกระลึกโทเราไปคิดนึกไปตามมันไม่ได้เราก็จะมองโอ้ฉากไปมั่งเยอะไปมั่งแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ภาวนาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ได้อะไรเราก็เลยทำนะในภาวนาในทนนะคือว่าบำเพ็ญเพียรนะเป็นอิทธิบาทนะที่ทำให้เกิดความฉลาดอิทธิบาททั้งสี่นะมันจะมีสิ่งที่ดีปรากฏขึ้นมาเองเวลาว่ามีเวทนาแต่เราก็อยากมันมีกายเพราะเราอยากสละละทุกข์มันออกไปใช่ไหมเราก็ละทุกข์กันบางทีเราก็มาด้วยกองบุญคือว่ามาด้วยกุศลหรือว่ามันก็ทนอยู่กับความหลงที่มันเข้ามาในจิตใจของเราเราก็เขาเรียกว่าบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้แต่เรานั้นละได้นะเราละได้เราวางได้เราเฉยได้เราให้มันเป็นความจริงเห็นความจริงนะเป็นตามหลักของความจริงเพราะฉะนั้นบางทีเราไปพึ่งสิ่งอื่นเรื่องอื่นก็ไม่ได้หมดไปมันจะเป็นบุญเป็นสิ่งอื่นเรื่องอื่นก็เริ่มจากนี้นะเริ่มจากเรามีกายพอปราศจากกายแล้วจากปราศจากเวทนาแล้วมันก็ไม่มีมาแล้วมันก็ไม่มีมาจะมาอยากทํามันก็ไม่ได้มันเวลาที่มันล่วงเลยไปเนี่ยเราจะไปให้มันมาเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มาอารมณ์ที่เราละไปถ้ามันรู้แจ้งแล้วเนี่ยมันก็ปราศจากโทษนะไอ้สิ่งที่มันเป็นบุญมันก็เป็นบุญสิ่งที่มันเป็นบาปมันก็ละออกไปวางเอาไว้มันก็มีอยู่แต่มันไม่ได้เกลียดก็เรียกว่าไม่มีชอบมันมีโทษนะมาโทษนั้นสละออกไปมันวางโทษนั้นออกไปทําไมเราต้องละทําไมต้องวางเพราะว่าเราสะสมอบรมไม่หนักนะไม่มากแต่มันหนักนะเพราะถือนานไม่มากแต่มันหนักเพราะถือนานมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนการวางไม่ได้นะแต่พอเรามีสติเราจะวางที่วางที่ใจว่างใจสว่างใจเฉยสบายมันก็ไปแล้วรับเข้ามาก็หนักอีกเวลาไปก็สบายก็ดีใจคนนี้ปีติใจนั่งไปมันเบาตามันไหลใจมันตื่นมันตื่นตันใจว่าความอิ่มของใจนั้นมันเติมเต็มให้กับชีวิตของเราแต่เราสักพักก็จะเปลี่ยนมันก็จะมาพอมันเลยทุกข์เลยปีติว่าเลยปีติก็จะมีอย่างอื่นสิ่งอื่นไม่มีความคงทนกับความเป็นจริงนะมีความคงทนกับความเป็นจริงเราไม่รู้สิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแต่เรานั้นไม่สามารถละสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเรารู้แล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนสิ่งนั้นเสื่อมสิ่งนั้นดับไปเราก็วางได้ไอ้ที่เราละไม่ได้วางไม่ได้มันก็จะอยู่กับเรามันก็จะมีกับเราตลอดไปเราไม่อยากได้ก็จะมีอยู่โทษหรือทุกข์มีใครอยากได้ก็มีอยู่ปวดและเมื่อยมีใครอยากได้ก็มีฟุ้งซ่านมีใครอยากได้ก็มีก็เราเป็นผู้ดําเนินเดินให้เข้ามาแต่เราอยู่กับภาวนามันจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วก็เพียรเข้ามาความตั้งใจที่ไม่อ่อนข้อไม่ท้อให้กับสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นความชนะที่ได้มาแบบง่าย
แบบง่ายแต่ก็มีอยู่กับเราตลอดไปทำอย่างไรมากแต่ก็ไม่เคยมีกับเราเพราะว่าทำน้อยเดี๋ยวก็มีก็ได้แต่ทำมากๆไม่เคยได้ก็ตั้งไว้ทำไว้เหมือนกายแล้วนี่เรารักษาดูแลไว้มากคืนมากเดือนมากปีมากภพชาตินะแต่ก็ไม่เคยเป็นของเราตลอดเนี่ยก็เสื่อมไปว่าให้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังอย่างเงี้ยดูโครงสร้างของกระดูกมีเอกระดูกมีเอ็นมีเนื้อมีหนังน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งทั้งหลายนั้นเราเสริมเติมให้มันมากมายนะมันมากมากน้อยมากตามวันตามคืนตามเดือนปีถึงแล้วนะว่าดีที่สุดที่เรามีเรารักษาไม่ให้เกิดความยากความลำบากแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่กับเราตลอดไปดังนั้นเราปิดลบบังความเสื่อมเอาไว้เรารักษาไว้ให้สะอาดให้ปราศจากโรคภัยความยากลำบากแต่ว่าความเป็นจริงเขาก็ดำเนินเดินอยู่เราหยุดไม่ได้ใจของเราก็เหมือนงานจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดเราไม่ภาวนาเขาก็เกิดดับมันก็ขยับขยื่นเคลื่อนไปหาบุญได้บาปอะไรนะบางครั้งเราไม่เคยขยับมาหาบุญเราไม่เคยให้ใจมันระลึกไม่เคยมีความรู้สึกอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความเป็นจริงเนี่ยที่มีอยู่ละสิ่งที่เป็นความหลงอยู่เราไม่ละมันก็สะสมไปดังนั้นการเจริญสติก็เป็นเครื่องบ่งบอกของทางเดินของใจของเรามันจะมากมั่งน้อยมั่งก็ตามกำลังของความตั้งใจตามการที่เราสร้างเราทำมาฉะนั้นสิ่งทลายเหล่านี้มันก็จะมีอยู่ในเราตลอดไม่ได้หายไปไหนไอ้สิ่งที่หายไปเราสะสมไม่ว่าจะไม่อยากได้มันก็มีเพราะใจของเรานั้นขวนขวายเพราะการกระทำของเรามันบอกนะมันดำเนินเดินไปอยู่แต่เราดำเนินเดินไปละนะมันจะไม่มีมาดังนั้นเราจะเห็นว่าใจที่จะสงบเนี่ยพอตัวไหนที่เป็นโทษมากหรือมันใกล้มันก็จะมาปรากฏตัวที่เป็นบุญมากก็มาปรากฏตัวเป็นโทษมากก็มาปรากฏดังนั้นปรากฏเกิดขึ้นมามันแสดงอาการใจของเราชอบไม่ชอบจิตของเรารู้พอใจว่ากระทบมาแล้วเกิดความสุขใจทุกข์ใจแล้วชอบไม่ชอบหรือว่าเป็นอย่างไรก็ความเฉยเรามากแค่ไหนทนแค่ไหนทำไมต้องมาทนว่าเพียงเราวางไว้อย่างนั้นแหละดูลักษณะบนความว่าเหมือนความแจ้งในสิ่งนั้นน่ะมันชัดเจนแล้วก็ไม่สงสัยเพราะความไม่สงสัยไม่มีความแคบเคืองอยู่ในจิตใจความเด่นชัดนั้นมาปรากฏก็จะวางยังก็มีเกิดแล้วก็เห็นความหลับเป็นลักษณะของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่หรือว่าใครให้ไม่ให้มันก็มีอยู่ในเราเราไม่ได้หลงในเผลอไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นเราก็มีก็เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพียรอย่างนี้และภาวนาอย่างนี้ก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการที่เราได้ทำได้ภาวนาก็เป็นสิ่งสำคัญนะเป็นสิ่งสำคัญที่เราเพียรพยายามเห็นกลับเข้ามาตั้งสติเข้ามามันอาจจะมากมั่งน้อยมั่งแล้วมันที่นั่งเหมือนกันนะชั่วโมงเท่ากันเวลาเท่ากันแต่การวางอันนั้นไม่เท่ากันนะการละนั้นไม่เท่ากันที่รู้สึกขึ้นมานั้นไม่เท่ากันนั่นมันไม่ใช่ว่าเอาไปแบ่งที่เวลาเอาไปแบ่งที่อายุเอาไปแบ่งที่สังขารเอาไปแบ่งที่ความเป็นไปแห่งความเป็นจริงเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเราไปเลือกได้ถึงความตั้งของใจเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญใจที่เรากระทบหลงมาเผลอมาแล้วปล่อยไปกับโลกกับโทษมากแค่ไหนบางคนนั้นมีสะสมไว้เพียรไว้อยู่เพราะตั้งไม่นานเขารู้สึกได้ว่าเป็นความสงบของใจตั้งไม่นานเป็นความสงบของใจเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมามีขึ้นมาเราก็มีสติรู้เข้ามาเห็นว่าเรานั่งอยู่ใจมันจะผ่านไปมันจะหลงไปก็มีสติเข้ามาเห็นเข้ามาใจก็จะตื่นขึ้นแต่ว่ามันตื่นไหมมันตื่นนะตื่นไปทางอื่นมันไม่ได้ตื่นทางนี้มันไม่ได้มีทางนี้สติมีไม่มีเหมือนกันเนี่ยคิดไม่คิดเมื่อคิดไปทางอื่นเรื่องอื่นนั้นเราก็ขับเคลื่อนเลื่อนเข้ามาเป็นความเป็นจริงใจของเราก็สงบใจของเราก็สบายใจของเราก็เฉยไม่เฉยเราก็รู้ว่าภาวนาอยู่อย่างนี้
รู้ที่ว่าภาวนาแล้วมันจะเป็นยังไงเราเพียรแล้วพยายามแล้วไม่เกิดอะไรแต่เราก็ยังได้ทำนะยังได้เพียรอยู่ไอ้ที่เราปรุงเราแต่งนะมันมากมันหมายแล้วเราก็วางว่าเราวางไว้เราเฉยแค่นี้มันก็สบายแค่นี้เราเพียรแค่นั้นมันก็มีแค่นั้นโอ้ไม่มากแต่ก็เลยมากเพราะเรานั่นวางโทษออกไปวางหลงออกไปวางเผลอออกไปนั้นไม่หลงตรงไหนก็ไม่หลงอยู่กับความเกิดนะหลงอยู่กับอยากอยู่นานๆอยากจะมีสิ่งนี้นานๆมันอยากพอสงบแล้วไม่นานไม่สงบมันนานหรือมันอยู่กับทุกข์นี่มันนานเหลือเกินโอ้มันนานเหลือเกินปวดเหลือเกินเมื่อยเหลือเกินมันเหมือนไม่เคยอ่อนให้เราเลยไม่เคยท้อให้เราเลยทุกเนี่ยสังขารเนี่ยเวทนาเนี่ยมันไม่เคยหยุดให้เราความเป็นจริงแล้วมันก็ละอยู่มันก็วางอยู่เราอยู่กับมันเรายังไม่ละไม่ได้มันก็เลยเหมือนมากพอเราวางได้ก็หมดโอ้นี่ทุกมันเป็นอย่างนี้โอ้นี่เขาเรียกทุกไปอย่างนี้โอ้เรียกเวทนาอย่างนี้มันก็ทิ้งเดียวกันนั่นแหละว่าสมมติมันขึ้นมาพอมันเป็นตัวความจริงนะมันก็ไม่บอกเลยว่าโอ้ว่านี่ทุกข์เราไม่ว่าอันนี้เวทนานี่สุขในทุกข์ก็มันก็เป็นความจริงขึ้นมาเลยมันก็เป็นความเป็นไปเพราะเปรียบเสมือนลักษณะสิ่งทั้งหลายเลยเราเอามาเป็นกายเนี่ยมันก็ไม่บอกหรอกว่ากินมือนี้มาเป็นหูมาเป็นผมเป็นขนและฟันหนังมาเป็นกำลังของเอ็นของเนื้อของกระดูกมันก็ไม่มาบอกมันก็ค่อยเจริญไปเองมันค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นในใจของเราก็มันจิตของเราเนี่ยเรากำหนดลงไปมันก็จะไปเป็นนั่นก็เป็นความจริงไม่ใช่นึกอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปตามมันก็นึกขึ้นมาแล้วก็ไปตามมันก็ไม่ทันสักทีนั่นเราไปหาอยู่อย่างนั้นนะหาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยคิดขึ้นมาแล้วก็ไปหิกหาเรื่อยมันก็ไม่อยู่กับคิดเลยนี่ก็นึกพอนึกมาไม่ตรงกับใจก็ไม่ชอบใจพอมันตรงกับใจก็ถูกใจโอ้นี่ใช่ของเราแล้วชอบอย่างนี้ก็อยู่กับความบางทีนั่งไปสบายก็ถึงภาวนาอีกนี่ก็หยุดภาวนาก็นอนไปเลยเนี่ยหลับไปไม่ได้รู้สึกเข้ามาไม่ได้อยู่กับภาวนาก็เอาแต่ความสบายเนี่ยจะให้มันสบายอย่างเดียวเลยบางทีก็มันเผลอเนี่ยก็สติมันก็มันเผลอไปแล้วก็ตื่นมาเนี่ยมันเผลออยู่เรื่อยเนี่ยมันทําอยู่เรื่อยวันก็ทํานะปีก็ทําเดือนก็ทํามันทํามันก็ไปเป็นอย่างนั้นหลับก็ให้มันหลับอย่างนั้นแล้วก็มันปวดก็ให้มันเรียกว่ามันเคยขยับก็เคยลุกก็ให้มันลุกเคยมันเผลอก็มันเผลอมันต้องมามองว่าเราเข้ามาตั้งใจแล้วมันเปลี่ยนไปในทางที่การพัฒนาในการภาวนาของเรามันเพิ่มพูนขึ้นมาฉะนั้นความเพียรความพยายามของเราก็เป็นไปแห่งความพอดีกับการเวลาที่ล่วงเลยมามันจะมากมั่งน้อยมั่งเราก็ทำความรู้สึกระลึกเข้ามาตั้งสติเข้ามาเห็นความเป็นจริงที่เราภาวนาอยู่ทำอยู่สงบมากมั่งไม่สงบมั่งเดี๋ยวก็ยังได้ทนอยู่เดี๋ยวจะปวดมั่งไม่มั่งก็ยังได้ภาวนาอยู่ สงบแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่กับความสงบนั้นเราก็รู้การเข้ามามันจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างการออกไปไม่ใช่ว่าทิ้งเลยแต่ว่ามีสติการมันเปลี่ยนมันรวบรวมลงมาสิ่งเดียวให้มีหนึ่งความเป็นหนึ่งให้เกิดขึ้นถอนออกไปไม่จะทิ้งเลยแต่ว่ามีความเห็นเป็นความเป็นไปแห่งความนึกคิดในกิจที่จะเผลอไปไกลแล้วก็ให้มาดูกายก่อนถอนความรู้สึกของเรามาเห็นว่าให้เป็นรูปฌานของสัญญาหรือว่าเป็นการเข้าออกไปของฌานลักษณะการพิจารณาก็ว่าได้ว่าพิจารณาการมองลงไปตั้งแต่ผมตั้งแต่ขนในเล็บในฟันในหนังตั้งแต่หนังศีรษะกระโหลกศีรษะใบหน้าจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวที่โค้งของเราเป็นข้อๆลงไปถึงสะโพกพื้นล่างนั่งเลยลงไปถึงหัวเข่าไปถึงหน้าแข้งหลังเท้าข้อเท้าฝ่าเท้าพิจารณามองลงไปมันเรามองเห็นเนี่ยมันไม่เห็นก็มองไว้หลับตามันเรามองลงไปดูไม่ดูก็พยายามมองลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาตั้งแต่ฝ่าเท้าหลังเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าย้อนกลับขึ้นมาสะโพกพื้นนั่งลำตัวสี่โครงอาหารเก่าใหม่ตับไตปอดสิ่งทั้งหลายที่ตั้งที่วางอยู่โครงสร้างของกระดูกขึ้นมาตามมือตามแขนตามหัวไหล่สันหลัง
ตามลำคอตามคางไว้หน้าไทยทอยไปหูลงตาหน้าผากถึงกระโหลกศีรษะหนังผมที่วางอยู่ในลักษณะยังไงก็มองลงไปแล้วก็ทำความรู้สึกว่าเรานั่งมาเราขยับเราเคลื่อนเคลื่อนไปเราตั้งเราคงเราทรงไว้อย่างเดิม เปลี่ยนไปก็รู้สึกเคลื่อนกี่ครั้งลักษณะเคลื่อนเลื่อนไว้ตั้งไว้ก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นมือขวาทับมือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือขวาออกวางหัวเข่าด้านขวาของเราค่อยเห็นความเคลื่อนไหวของกายที่สงบมาเป็นเวลานานค่อยๆเคลื่อนออกมือซ้ายวางหัวเข่าด้านซ้ายของเราเห็นความเคลื่อนไหวของเราค่อยๆเคลื่อนออกวางมือขวา วางบนหัวเข่ามือซ้ายวางบนหัวเข่ายกมือขวาขึ้นมาในท่าพนมมือข้างเดียวยกมือซ้ายตามขึ้นมาประกบพนมมือตั้งใจอธิษฐานในบุญในกุศลในคุณงามความดีที่เราภาคเราเพียรมาให้เป็นนักเป็นผลเป็นบุญกุศลขึ้นมาให้แนวมีจิตมีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในคำสอนของพุทธเจ้าในคุณงามความดีเพื่อการประพฤติเพื่อการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเข้าถึงความสุขความพ้นทุกข์ในสิ่งที่เราปรารถนาเนื้อคิดก็จะเป็นความสำเร็จของเราหัวใจของเราสงบแล้วกำลังห้องใจเราพอแล้วให้แรงบุญแรงกุศลที่เราได้สร้างได้ทำมาอุทิศไปยังคุณมิดามารดา ผู้มีอุปการะคุณครูบาอาจารย์ญาติเทวาเทพารักทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เก็บตายเจ้ากรรมนายเวรเพื่อนอสุรกายสารเลชานลูกเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายท่านใดมีความทุกข์เจริญด้วยสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์บุญกุศลคุณงามความดีสิ่งใดที่เราได้ทำมา เป็นคุณงามความดีอนุโมทนาในแรงบุญแรงกุศลให้ท่านทั้งหลายนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญให้พ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็แผ่เมตตาในใจของเราก่อนที่จะออกจากการนั่งทุกครั้งไป แผ่เมตตากล่าวเลยว่าจะว่าพร้อมกันอีกครั้ง ผู้ว่าไม่ได้เปิดหนังสือดูหน้า69ก็ได้ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ตายด้วยการหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความใครลำบากกายลำบากใจเลย อาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเวียนเวียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเลยมาบวชปฏิบัติถือศีลในวันเสาร์วัน
สำคัญทางพุทธศาสนานะวันเสาร์ที่วัดเราก็เป็นประเพณีการบวชถือศีลแปดปฏิบัติกันนะทั้งวันทั้งคืนนะบางทีก็ไม่ทั้งคืนก็ยังได้ใส่ชุดนอนถือศีลนอนถือศีลทั้งคืน บางทีนั่งทั้งคืนไม่ได้ก็เลยได้ทำให้ได้เป็นวัดปฏิบัตินะตามความเป็นจริงก็มีปฏิบัติทั้ง4 ทุ่ม 5 ทุ่มเที่ยงคืนนะหรือว่าทั้งคืนก็เป็นอีกส่วนของผู้มีศรัทธาเมื่อเวลามันไม่มากของชีวิตเราก็เลยคิดสร้างสิ่งที่เป็นกำไรสิ่งที่เป็นกำลังของเรา เพราะเวลาของชีวิตเนี่ยมันไม่มากมายแต่ว่ามีกำลังที่จะทำเราก็ได้ทำเลยขนขวายให้กำไรของชีวิตแล้วบางครั้งมันจะนึกท้อมั่งถอยมั่งแต่เราก็เลยเพียรอยู่เลยว่าเราอย่าทำตามความเคยชินบางครั้งก็จะทำความเป็นจริงครับว่า ทำความเคยชินว่าเราเคยรับเคยนอนเคยพักผ่อนเมื่อจะมานั่งทั้งคืนก็มันเพลิดว่าสังขารมันไม่ไหวใจของเราไม่ให้เพียรของเราไม่พอฉะนั้นเราคิดได้แค่ว่าบวชแล้วมันเป็นแปลงชีวิตคือให้ชีวิตใหม่แต่ต้องเข้าใจการบวชที่จะได้ชีวิตไปชีวิตที่ใหม่คืออะไรนะไม่ใช่ว่าแค่ชีวิตได้มาใส่ชุด ขาวมาได้ท่องศีล8 ประการแต่เรามองว่าใน8 ประการของศีลนั้นมีอยู่ในใจของเราในกายของเราไหมมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์แต่มันอยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์ของรูปลักษณะแต่ว่าลักษณะการเคลื่อนการไปนั้นมีความสําคัญเป็นไปแห่งความพอดีเคลื่อนกายเคลื่อนวาจาเคลื่อนใจ เราได้ขับเคลื่อนเลื่อนมหาศีลธรรมแล้วศีลธรรมนั่นปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนใส่ใจเข้าใจกับความเป็นจริงมากแค่ไหนฉะนั้นเราก็มองย้อนมาอยู่กับการภาวนาใช่ว่าเราจะอยู่ได้นานหรือว่าทนอะไรก็หาไม่แต่ว่าเราเรานี่ขับเคลื่อนเลื่อนใจของเราให้เป็นไปความเป็นจริงฉะนั้นการที่เราได้ทำเนี่ยมันไม่มากนะแต่เราก็มองคิดนึกนะก็มากชีวิตที่มีความทุกข์มันนานชีวิตที่สละความทุกข์ได้เนี่ยไม่นานนะความสุขนั้นไม่นาน เนี่ยไปหลับไม่นานคิดว่าหลับแล้วเป็นสุขนอนแล้วเป็นสุขมันก็ไม่นอนไม่นอนนานเลยนะมันนอนนานมันก็ทุกข์อยู่ไงนะอยู่กับความทุกข์ก็ไปบอกว่ามันสุขเนี่ยนั่งมันคิดมันนอนมันไม่เห็นคิดเห็นนึกแต่ถามว่ามันคิดไหมมันก็คิดเหมือนกันนะนึกเหมือนกันนะบางทีมันก็เป็นแค่นั้นเนี่ยนะเป็นแค่ตรงนั้นแล้วก็มามองถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครให้นะพ่อแม่ก็ให้กายให้ กายเรามาให้ความเป็นอยู่เราให้เกิดความสุขความเจริญกับเรานะกูมาจะให้ความรู้ความสามารถความเป็นอยู่การดําเนินเดินไปได้ของชีวิตนะแต่ว่าการที่เราจะทําความสําเร็จของชีวิตเนี่ยเราต้องคิดเรื่องดําเนินเดินไปได้นั่นบวชแล้วมันจะบางมันจะเบามันจะได้สุขมันจะได้เปลี่ยนจิตใจมันจะได้เป็นคนใหม่ถ้าเข้าใจธรรมนะธรรมในสิ่งที่ถูก ทุกลักษณะแต่ว่ารักษาให้มีความเข้าใจมั่นใจกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ทำให้ได้มากขึ้นคงจะห่วงนอนกันเนาะเดินบ่อยๆถ้าจะไปหมดก็เกรงใจเสื่อเขาของอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจท่านหรอกท่านนั่งพูดบ่อยๆบางทีก็อยู่หลังๆก็ลุกง่ายสงสารคนข้างหน้าเขามั่ง ไปหมดก็เสือทำไงเนาะปู่ก็ปู่ว่าเยอะคนนั่งก็หน่อยเดียวว่าจะฟังสักหน่อยคืนนี้จะอยู่ทั้งคืนเนี่ยนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวแล้วลุก3 ครั้งยังไม่เลิกเลยจะไปบอกว่าทั้งคืนนี้ตั้งหลายชั่วโมง
ถ้าไปนอนคุยกันนั่นมันสว่างแล้วไปทำวัดต่อไม่เป็นไรขาดก็ได้แล้วไปลาศีลทีเดียวเลยไม่รู้ศีลมันจะมีให้ลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมพูดความจริงไม่ไปนอนแล้วเดี๋ยวก็กลับมานอนก็นอนหัวเราะบางทีก็ร้องไห้คนเราก็มีอยู่แค่ตรงนี้เลยโยมพูดมากไปคนจะเกลียดอีกมันก็ไปแอบฟังเขาคุยกันมันยังไงก็ไม่รู้นั่งบนมาตั้งชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเลยอาจารย์ฉันก็ไปห้องน้ำมา3-4 ครั้งแล้วยังไม่เลิกขอให้ได้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาแล้วเกือบจะไม่จบลูกขยับแล้วครึ่งหนึ่งกำลังนั่งดองดองบางคนก็เดินบางคนก็ยืนก็มียืนแผ่เอามันจะก้าวไม่ทันพอ4 ทุ่มปุ๊บไปเลยลีนะไม่ตั้งนาฬิกาปิ้งปิ้งปิ้งตั้งแล้วก็ไปแล้วพอดังแล้วใครจะเทศใครจะพูดไม่อยู่สงสารเสือกับต้นไม้นี่เกิดมาตั้งนานว่าจะช่วยนั่งทั้งคืนหน่อยเนี่ยพอเที่ยงคืนจะมีทั้ง3-4 คนไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนิมนต์มาสอนสมาธิไปเทศอาจารย์เลือกเอานะจะเอาเวลาไหนทำไมวันนี้ให้เลือกเนี่ยอาตมาก็คิดอยู่เอาเลือกก็เลือกเอานะเลือกเอาใกล้ๆไวๆก็แล้วกันเหมือนกับพวกโยมนั่นแหละชั่วโมงนึงก็จะไม่ไหวแล้วสงสารคนไปห้องน้ำอ่ะเนาะหารองเท้าก็ไม่เจอเดินเท้าเปล่ากลัวก็จะได้ยินผ้าแล้วมันตาดีไปห้องน้ำก็ยังได้ยินหูดีจริงนี่ทำยังไงโยมสงสารเนาะไม่รู้ยังไงล่ะ นั่นแหละน้ำมันมันลื่นค่ะทำได้โอ้โหเติมน้ำแข็งให้จะได้ใจเย็นลงไอ้นี่ไม่ใช่M100นะทำให้ใจเย็นบูเบอรี่อะไรยังไงก็เย็นแล้วโยม1 แก้วแล้ว ก็แปลกเนาะคนหนึ่งอยากให้มาคนหนึ่งอยากให้ไปเวลาไปเสร็จก็อยากจะมา ผมมาบวชไม่น่ามาเลย อยากกลับตั้งแต่รับศีลแล้วบางคนเห็นที่นอนโอ้ยมาอยู่อะไรอย่างนี้บ้านไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็ติดบ้านมาด้วยอ่ะไม่เคยลำบากก็แบกบ้านมาด้วยยังไม่ได้ละเลยใช่ไหมแบกกระเป๋าใหญ่ยังไม่พอยังแบกบ้านมาด้วยอย่างนี้ไม่หิวแล้วใส่ล้อเข็นอาตมานั่งทอนที่อะไรมันดังกะ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 อาตมาเอ๊ะอะไรอาจารย์มีงานนะมานั่งดูโยมมันก็เข็นกระเป๋ามาด้วยยังกับสนามบินแล้วเราก็นึกอะไรนั่งอยู่ผมได้ยินโยมไม่เลยต้องไปคิดเป็นอะไรบางทีก็เดินสวนไปก็เห็นก็มองโอ้นี่บ้านเคลื่อนที่บ้านเคลื่อนที่ป่านนั้นยังไม่ได้ดีเลยพอจะก็ตั้งเข้ามาก็จะนอนอย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้นั่งวัดนี่ก็ไม่มีอะไรให้เสื้อบอนใบเสื้ออันเดียวเสื้อก็หาเอาไม่มีใครต้อนรับอีกพระยังมาบ่นให้อีกโอ้นี่มองอะไรดีๆมั้งไหมเนี่ยนี่อยู่กระเป๋าก็ใหญ่ไม่รู้ใส่อะไรมามั้งพอรับสินก็ท้องร้องเลยจ๊อกเลยนึกถึงกระเป๋าเกิดขึ้นเลยหลับตาปุ๊บอะไรอยู่ข้างในนี่คิดเห็นหมดเลยไอ้ที่ภาวนาในกายในผมขนเล็บฟันหนังลมหายใจเข้าออกมันปุ๊บไปหากระเป๋าเลย
พอจะพูดโทรบู๊ไปเรียกบู๊ห้องน้ำเลยกลับมาไปที่นอนอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ตรงไหนมันไปข้างนอกหมดเลยพอบอกว่านั่งเฉยๆนะยุงก็กัดมันเฉยอะไรนี่ไม่รู้ตายไปกี่ตัวแล้วบอกไม่ได้ตั้งใจรูปๆมันตายเองวะเนาะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตายแล้วพอดีเขาเดินสะดุดเสือโดนขาหน่อยนี่มาเตะฉันทำไมนี่ไม่ได้มองว่าเขาไม่ตั้งใจนี่เดี๋ยวว่าไอกำลังจะสงบไอทำไมนี่ชันออกสมาธิอยู่ในชันไหนมาคิดดูที่ไหนหลับตื่นมานึกว่าในชันหาใหญ่เลยมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี่ฉันไม่กะหรืออุปจาระเนาะคิดไปคิดมั่งปวดไททอยหน่อยนึงนะสงสังขารไม่ดีมั้งเอาใหม่นานกว่าเดิมเลยทีนี้เขาเลิกแล้วเพิ่งรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิบางคนนี่นอนเสร็จแล้วตื่นมาพรุ่งนี้เช้าค่อยรู้จักเอ้านึกว่านั่งสมาธิไหนที่ไหนได้นอนแล้วลืมขนาดนั้นนะเดินกลับมาเนี่ยเหมือนวิญญาณยังไม่เข้าอยู่วิญญาณมันไปนอนก่อนแล้วจริงนะจริงไหมเอ้านั่งนี่ดูบอกพุทโธมันนึกไปแล้วไปก่อนเรานี่ไม่ว่างั้นมานี่หรอกแต่ก่อนเข้ามาก็ถือแค่ถุงก็แก๊บมาบวชกระเป๋าสลาก็ดังดีกว่าเก่านะหลังใหม่ใหญ่แต่ก่อนนี่ไม่มีโอ้อยู่ยุ่งก็เยอะกว่านี้นะที่นั่งก็อะไรสลาพอย่อนขาลงมาจากบันไดก็ยุ่งทั้งนั้นแต่ก็นั่งไม่มีขยับใครลุกนี่ถือว่าโอ้โหอายเขามีใครไปห้องน้ำได้นี่สบายแล้วเรา มันต่างกันไหมมันต่างลักษณะแต่ไม่มันต่างลักษณะต่างเวลาแต่มันสถานที่เก่าใจเก่ากายเก่านะเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรามาคิดมานึกเห็นไหมมากมายเรามานึกคิดอยากให้มันไปเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้บางทีมาบอกทำไมไม่เทศอย่างนั้นบ้างทำไมไม่พูดอย่างนี้บ้างโอ้ยเทศยังไงก็ไม่อยู่หรอกโยม ต้องเอามอเชือกขันใส่กับต้นไม้เลยไอ้องค์ไหนมาก็ไม่อยู่หรอกหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ไหนนี่ไปดีตาหลวงตาหน่อยตาไม่ค่อยดียิ่งไปไว้ท่านไม่เห็นเรานั่งข้างหลังๆนะวางแผนตั้งแต่ยังไม่นั่งแล้วมันวางแผนตั้งแต่ยังไม่นั่งแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็มองเลยตรงนี้ไปง่ายได้ไหมตรงนี้ล่มดีพอล่มเสร็จก็ขยับคนไม่เห็นมันคนละทางกันเลยพระจะมาพุทโธนี่พุทโธฉันก็คิดไปแล้วจะพุทโธที่ไหนเรารวมสิ่งนี้ไม่ได้เราไปโทษเขาเรียกว่าโทษสถานที่โทษการเวลาโทษบุคคลมาไม่ได้นะนี่นั่นเรามากคนก็นั่งคนเดียวล่ะนั่งคนเดียวมันโทษหมดนะมันโทษบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพอนั่งๆไปบอกว่าสงสัยจะเริ่มสงบแล้วนอนก่อนโอ้ลองไปนั่งสินั่งนั่งคนเดียวยากมากกว่านี้อีกนะนั่งคนเดียวเนี่ยเราทำที่นี่วันหนึ่งนั่งคนเดียวนี่ห้าวันยังไม่ได้เท่ากับนี่เลยบางคนอยากจะเอาให้มันจริงจังจริงใจนึงบอกฉันอธิษฐานไม่สาธุอนุโมทนากรรมฐานังกะโลมาเสจุดธูปไว้เอาให้ธูปนี้หมดค่อยออกไปหลับตาปุ๊บมองอุ๊ไม่ไปสักที หลับตาอุ๊ไม่ไปสักที คิด50ครั้ง100ครั้งมันยังไม่มันไม่ไหม้นะ มันปักไงก็ไม่ไหม้เทียนก็ไม่ไหม้ทูบก็ไม่ไปใจมันใจมันจดจ่อจะจอดที่ออกไปแต่ถ้าใจจดจ่อที่จะเข้ามาเพิ่งมานั่งเฉยๆภาพมานั่งปุ๊บเขายังความเกรงใจให้เกิดขึ้นกับสถานที่กับผู้ที่สร้างความดี
อันนั้นผู้ที่สร้างความดีก็มีอยู่ทุกคนนะมีอยู่กับทุกท่าน แต่การที่มันออกไปแล้วเป็นความดีไหมมันก็ดีดีอย่างนั้นมันดีคนละแบบ ฉะนั้นเราจะไปมองสิ่งอื่นเรื่องคนอื่นโลกโทษเขาเรียกว่าโทษ โลกนะวัตถุสิ่งของไม่ได้นะบางทีข้อห้ามข้อบังคับบางครั้งมันก็เป็นความยากลำบากของใจเป็นทุกข์อีกแทนที่สบายความลำบากแต่ความเกิดขึ้นของสมาธิเดี๋ยวบางทีไม่ได้ตั้งใจนะนอนเฉยๆบางทีลำบากเงี้ยนอนยุงกัดมั่งอะไรมั่งตื่นเช้าเมื่อสบายวันนี้เราไม่เคยนอนกับหล่มไม้ไม่เคยนอนกับดินตื่นมาแต่ก่อนเนี่ยนอนดีกว่านี่ห้องแอร์เย็นสบายนอนนั่นมันไม่หลับมันวุ่นวายนั่นวุ่นวายมันรู้สึกว่า มันไม่อิ่มไม่ได้เติมเต็มให้กับชีวิตเพราะว่าไม่ได้เติมเต็มให้กับจิตใจไอ้เรามาทนยากทนลำบากทำไมรู้สึกว่า มันเหมือนมีกำไรของชีวิตที่ดีขึ้นมาให้มันดีขึ้นมามันตื่นขึ้นมาฉะ นั้นสิ่งที่เราอยากได้แต่ว่า เราไม่ได้อยากเราอยากทำแต่เราไม่ได้ทำนะมันเป็นความเป็นไปแห่งความเป็นยังไงนั้นทำเป็นเหมือนเรื่องที่ซับซ้อนไหมมันไม่ซับซ้อนแต่เราทำยังไม่ถูกของทำทำในที่ถูกลักษณะใช่ไหมยังไม่ถูกนะไม่ถูกพอเริ่มเข้ามาแล้วก็คิดหาที่นอนพอจะมานั่งมันก็หาที่ไปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะในนี้มองตามภาพแห่งความเป็นจริงถ้าเรามองว่านี่เราจะหาที่นั่งตัวนี้มันนี่นั่งตัวนี้พอมานานตรงนี้เราจะนอนเพื่อมันเวทนามากเ นี่ยนอนแล้วไม่พอข้าวก็ให้กินมื้อเดียวทานอีกโอ้หิวก็หิวพอเย็นมาก็ท้องร้องเดินหาน้ำพอหลับตามันร้อยไปแล้วนู่นลงปานะสองแก้วแล้วยังไม่กลับมาเลยไอ้สองแก้วนั้นมันทานไม่เป็นไรแต่ถ้านั่งคุยกันนี่มันยาวสว่างเลยโอ้เขานั่งเลิกกันแล้วชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเราก็ไม่เป็นไรคุยต่อพูดไปพูดมาเอ้าเขาจะทำบัดเช้าแล้วเรารู้สึกง่วงนอนนะไม่เป็นไรเราแอบหลับแถวนี้ก่อนเดี๋ยวเป็นลาศีลพอมาก็บอกอาจารย์ฉันไม่สบายมาลาศีลไม่ทันเอาไล่อีกแล้วข้อหนึ่งหายไปก็โอหกบางคนบอกไม่ต้องลาหรอกมันสว่างแล้วก็มีศีลกับเขาเลยอย่างเงี้ยไปเลยแล้วกลับบ้านคิดว่าเราเดาเอาคิดเอาสุ่มไปเดาสุ่มไปใช่ไม่ใช่นี่ไอ้ไหนมันอุโบสถไอ้ไหนมันศีลแปดไอ้ไหนที่มันถูกมันผิดเอ้าไม่เป็นไรแล้วเอาไม่เป็นไรเขาว่าคำว่าไม่เป็นไรนี่มันง่ายกับชีวิตใช่ไหมโยม มันง่ายกับความเป็นไปเอาเนี่ยวันหน้าค่อยว่ากันวันนี้เอาไว้ก่อนวันนี้ขอนอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำอะไรเพราะว่าจะทำสักเจ็ดวันคิดไปคิดนะเหลือสักสามวันก็พอพอนึกไปนึกมาวันที่สองวันที่หนึ่งผ่านไปเอาสองวันก็น่าจะดีที่เหลือนี่เอาไปเป็นที่อื่นตอนเรียกว่าจะเอาให้ดวงมันดีๆเลยพอดวงมันเสียก็ว่าก็เรียกกันนะบางคนก็คิดว่าเหมือนจะแก้บนแต่ก็ทนไม่ไหวก็ที่นี่มึงดูไปว่าให้ใครหรือเปล่าถ้าว่าก็ขออภัยนะถ้ามันตรงเกินไปนะเอาเก็บไว้ตรงนั้นในตรงข้างหน้านั้นจะเอากลับมานี้เดี๋ยวมันจะแก้ไปแก้มาบวชสามทียังแก้ไม่ค่อยไหวเพราะบวชได้แค่วันเดียวพอคิดไปคิดมาวันหนึ่งไม่ค่อยจะพ้นนะโยมชั่วโมงหนึ่งทนไม่ได้ไปดีกว่านี่บางคนมันบอกไว้บนไว้ทนไม่ไหววันนี้หาเรื่องคราวหน้าวันนี้เอาไว้ก่อน2วันก็พอแล้วถ้าเอา15วัน7วันเดือน1โอ้โหนี่นานเลยมาเกือบเป็นปีก็จะได้เดี๋ยวบางคนทำแล้วมันชนะใจชนะจิตก็รู้ว่ามันได้นิมิตใหม่ของใจได้สิ่งใหม่เหมือนคนยินดีแต่ของใหม่ๆ
ขออภัยยินดีของใหม่แต่เราไม่ได้ละสิ่งที่มีอยู่ข้างในนั่นการเจริญสติเนี่ยเราไปละไปวางเราไปละตรงที่เราทำความแจ้งในสิ่งนั้นทำความเห็นในสิ่งนั้นจิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องรู้นะลักษณะความรู้เป็นความจริงนั้นจรไปหาบุญและบาปแล้วเราปรารถนาในบุญและบาปเข้ามา เพราะนั้นเราสร้างสิ่งไหนจึงมีสิ่งนั้นไงนะเรามีสิ่งนั้นเราทําสิ่งไหนก็มีสิ่งนั้นเลยความชอบของใจอยู่นั้นงั้นการเรามาอย่างนี้เราเจริญสติเงี้ยการเจริญเข้าไปละวางเขาไปวางไงเขาไปเห็นไปทนอะไรทนรู้ว่าอ๋อนี่ความทุกข์อ๋อนี่ความสุขนี่ความเป็นจริงอันนี้ความหลงเขาก็มองสิ่งที่มันเป็นค่าของความดีให้มีมาไม่จุลักษณะของสัญญาใช่ไหม ความจำแต่เป็นความจริงที่เราจะเจริญสติให้มีสิ่งนี้พอเราเจริญมากขึ้นมันไม่มากนะที่คิดลงไปมันมากพอเราเจริญลงไปมันก็จะมีก็จะบอกเรือหางตัวที่เป็นโทษก็จะบอกเขาเลยพอรู้มันเห็นความเจนเข้าใจมากความแจ้งความรู้แจ้งมากขึ้นเขาก็จะวางออกไปรู้จะมันแจ้งก็กลับมาเกิดดิไอ้ที่ทวนมาในชีวิตของเราเนี่ย เป็นชีวิตที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่เราต้องการ เราไม่อยากได้แต่เราสะสมเอาไว้แต่เราผูกมัดเอาไว้เรารวบรวมเอาไว้ให้นี่มองหลักสัจธรรมคำที่เป็นความจริงเนี่ยมันจึงตรงกับลักษณะของจิตใจคนนั้นพระเจ้าในตัดไว้สิ่งที่เป็นโทษในเรามองตามหลักสัจธรรมของความจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าการประพฤติหรือสิ่งที่ปรารถนามันอยู่กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นมา เราจะวางเนี่ยเราวางจากลักษณะที่การเข้าไปเห็นที่ว่าเป็นโทษ แล้วมันก็เกิดความละอายเกิดความเกรงกลัว กลัวว่า โอ้สิ่งในสะสมไม่มากเนี่ยไม่ได้ไปแต่เราเอามาทําไมนั่นแหละเอาอย่างอื่นพระ กุมารอาจารย์ก็วางตามหลักนี่เรามองว่าการปฏิบัติขึ้นปฏิบัติไปภาวนาไปนั้นมันตรงกับคําความเป็นจริงทําได้ไงอย่างเรียกว่ามันมาก มากความคิดมากลักษณะมากภพชาติ มากศาสนามากคำสอน มากภาษาแต่เมื่อละมันก็มาวางเหมือนกันเมื่อละสิ่งเดียวมาเป็นสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเพราะนั้น ตัวที่มันมีอยู่บนโลกนั้นเป็นไปกับความเป็นจริงของสัญญาหลักของการภาวนาก็มันไม่มีอะไรมากในครูบาอาจารย์ท่านวางไม่เทศไปหลวงพ่อเลยไหม ฟังต้นไหนพูดต้นไหนคิดตามต้นไหนโอ้มันเหมือนมีอยู่ในจิตในใจเพราะพูดเรื่องของจิตของใจพูดเรื่องความเปลี่ยนไปของจิตเนี่ยชีวิตที่มีอยู่เนี่ยมันจะชีวิตไหนชาติไหนมันก็มีอย่างนั้นชีวิตของใครมันก็เป็นอย่างนั้น พระเจ้าตัดมาสองกี่พันปีแล้วเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีก็เห็นไหมโอ้มันมีอยู่อย่างนี้ตลอดเกิดตรงไหนมากกว่า2,500มันก็มี5,000 ปีมันก็มี มันมีอยู่อย่างนั้นใจของมนุษย์เกิดมามันจะไปรับเอามาพอรับมามากเข้ามากก็ตัวที่มันไม่มากมันก็มะตัวที่ไม่หนักมันก็หนักตัวที่ไม่อยากมันก็มีในนั้นตัวที่เราไปละจึงมีสติมีภาวนาเห็นคุณค่าแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าโอ้มานั่งมาทนมาท่องแล้วก็จําไม่เฉยๆบางคนนี่ก็ท่องแค่จําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงไปใจเราใส่ใจกับสิ่งนั้นเราท่องจําลงไปอย่างเดียวแล้วมันต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกกันนั้นระลึกขึ้นมาชัดเจนในใจจิตมันพัฒนาเข้าไป ถ้ามันจําไปเนี่ยมันก็ลืมแหละไปเรียงความเรียงลําดับแล้วว่าลักษณะของความเกิดมันก็เหมือนว่าไม่เรียงก็มันเรียงตัวที่เป็นโทษมากมันมาปรากฏก่อนเป็นโทษน้อยมันก็ตามมาเป็นโทษน้อยดับไปโทษมากก็เกิดมาก็จะสลับตามอายตนะความรู้ของจิตว่าสิ่งที่เขาไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นเนี่ยมาเป็นเครื่องบ่งบอก มันจะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆคิดนึกให้มันไปเป็นอย่างนั้นไม่นั่งให้มันปรุงแต่งไปแล้วเจริญในทางของธรรมธรรมคือความเป็นไปของความเป็นจริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสมือนมันคําสอนหรือเป็นคําของพระเจ้าก็จริงว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านวางไว้ความเป็นจริงเนี่ยมันปรากฏอยู่กับทุกคนเนี่ยพระเจ้านี่มองแล้ววางไว้ลักษณะที่เกิดโทษเอาแค่ว่าสิกขาบทด้วยว่าสิ่งที่ท่านวางเอาไว้เพียงว่ารักษาศีลมันก็หยุดโทษเกิด ทุกเกิดจะละโทษ จะละโทษเนี่ยมันต้องเจริญสติเพื่อละ
ไปก็คือภาวนาอันนั้นทำไมเราต้องเจริญ สติภาวนาเพราะภาวนาก็ว่าเราไปเห็นความบกพร่องสิ่งที่มันขัดข้องอยู่ในจิตใจถึงเราสะสมไว้ไม่ได้ไปเราก็ละออกไปอันนั้นจิตที่เข้ามายึดจิตเข้ามามันถ้าไม่ยึดก็ไม่มีกายเพราะความยึดเหนี่ยว เครื่องยึดเหนี่ยวของจิตว่ายึดเหนี่ยวนะอภิธรรมจะบอกยึดเหนี่ยวของจิตได้เกตสิกได้แก่สีต่างๆรูปต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งทีนี้จะมีกายได้มันต้องมีสิ่งนี้นะมันต้องยึดสิ่งนี้เมื่อจะจางไปแล้วการยึดสิ่งนั้นอย่าให้เลยไปเป็นความหลงมันเป็นความพอดีมีกายแต่พัฒนาใจให้มันไปในการว่าไม่ให้เลยออกไปจากกรอบนี่ว่ากรอบของเขาอยู่ในแบบ ถ้ามันเลยออกไปก็จะเป็นสิ่งที่ปรารถนาไม่ได้เลยออกไปสิ่งที่ปรารถนาแปลว่าสร้างไว้มากมายพัฒนาโลกให้ก้าวไปแล้วสิ่งทั้งหลายไม่ให้มันบกพร่องในโลกหรือในชีวิตแต่ว่า เราไม่ได้มามองว่าในชีวิตนั้นใจเนี่ยจิตเนี่ยมันดำเนินเดินไปได้แค่ไหนนั้นชีวิตหนึ่งเนี่ยเรามาหยุดแล้วว่ามาหยุดหรือว่ามาพักลักษณะเอาไว้ขณะหนึ่งเนี่ย ทีนี้ไม่เคยหายไปเราทนแค่ว่านั่งไม่เคลื่อนทนแค่กำหนดลมหายใจว่าทนแค่ปวดผ่านไปเนี่ยไอ้ที่ทนเนี่ยมันเป็นของเราทั้งหมดเลยไอ้ที่เราละความปวดไปละความเมื่อยละความสุขส่วนเล็กส่วนน้อยไปนี่เราทนไปนี่เป็นของเราทั้งหมดเลยไอ้ที่มามากกว่านั้น อารมณ์เนี่ยมันอาจจะข้ามยังไม่ได้แต่เมื่อเราเจริญความเพียรนานขึ้นมากขึ้นเราไม่ยึดในอารมณ์นั้นเราจะผ่านจากโทษนั้นไปเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้เนี่ยทำแค่นี้ยังมีนะจะทำแค่ไหนแค่ราคาขณะหนึ่งครั้งหนึ่งของชีวิตของคนบวชสองวันสามวันวันหนึ่งคือหนึ่งก็มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเข็มทางเดินของชีวิตจิตมันมีทางเดินที่ชัดบางครั้งไม่รู้จักแต่ว่าไม่รู้สึกในใจที่จิตที่คิดแต่ว่าจิตแล้วมันอยู่ในทางของมรรคก่อนนั้นมันไม่มีทางก็ว่ามันไม่มีทางของมันไม่มีขอบกลางไปตัวเรามานั่งมามีศีลมาภาวนากำหนดลมหายใจไม่นานกับเรามองเห็นลักษณะโอ้ไปทางนี้เนี่ยเจอแน่ฟังนี่ทางนี้มั่นความมั่นของใจเข้าไปสงบได้เลยขณะระยะหนึ่งขณะหนึ่งพอหลับตาเข้าใจว่าโอ้เนี่ยมันต้องมีทั้งนั้นเป็นรูปลักษณะมองยังไม่เห็นแต่ว่าทางเขาว่า มันหมุนเข็มชีวิตเนี่ยมันพลิกใจเข้ามาใจนี่มีทางเดินมั่นใจมั่งท้อใจมั่งมั่นใจมั่งท้อใจมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งมันยังทำยุ่งเพียรอยู่เนี่ยมันบางคนทนอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยมาเนี่ย มาหลายๆครั้งหลายๆทีก็เออมันได้มั่งไม่ได้มั่งเราก็ยังได้ทำยังได้พูดได้คุยยังได้ฟังเอาฟังไม่ได้มั่งหลับมั่งตื่นมั่งยังมีความสุขไปในใจอีกเลยบางคนได้แค่มาเออมันอยู่วันแรกก็ยังได้ทนอยู่นั่นนะอยู่เพราะความทนเนี่ยโยมเนี่ยทนปวดมั่งทนเมื่อยมั่งทนง่วงมั่งหิวมั่งอดมั่งก็ต้องทนนั่นแหละเขาบ่นให้มั่งก็ต้องทนไปอีกนั่นน่ะทนหมดเลยถ้าเรามองมันเป็นปกติเรียกว่ามองเป็นสัจธรรมมันก็ไม่ต้องทนเพราะสภาวะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแค่ความเกิดในความหลับมันเป็นเพียงลักษณะการแสดงเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรูปลักษณะของกายเนี่ยมันเป็นรูปลักษณะการมาเกิดขึ้นมาตั้งเหตุทางไปของมรรคผลครับทางไปของมรรคของผลเข้าสู่การดับนะพ้นจากโทษและทุกข์แต่ว่า ตัวจิตเนี่ยมันมีกระแสอารมณ์เพราะว่าลักษณะการกระทบหรืออารมณ์ที่มาปรากฏนำพาไปหมุนเวียนไปกระทบบางทีก็ดีใจสุขใจทุกข์ใจ เขาจะไปอยู่ไงนะรับอยู่มันก็ไปเพราะฉะนั้นพอเรามันจะเดินสติเรารวบรวมการนั่งขณะหนึ่งเนี่ยเวลาไปยืนมันก็จะรู้สึกเวลาไปเดินมันก็จะรู้สึกเวลาไปนอนก็จะรู้สึกว่าพยายามเห็นมันไปทางไหนมันคิดไปเรื่องนี้โอ้คิดเรื่องนี้หลายปีแล้วนะคิดเรื่องนี้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่ยังไม่เคยละก็มีนะสิ่งเรื่องนี้เราจะจำมันมาทำไมเนาะจำด้วยคิดด้วยนะนี่อะไรพอใจมั่งไม่พอใจมั่งมันก็รักษาไว้ถึงห่วงสิ่งเหล่านั้นชอบสิ่งนั้นนะผูกมัดสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นนะ
ไม่ได้ก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นนะโอ้มองไปที่ไหนก็ไม่พอใจมันก็อยู่กับเราใช่ไหมเราไม่ชอบไม่พอใจมันก็อยู่กับเราสิ่งเราพอใจให้มันมาก็ไม่มาเลือกสิ่งที่ปรารถนาเราไม่อยากได้เราก็ปรารถนาปรารถนาให้มันไปแต่มันไม่ไปปรารถนาให้มันละแต่มันไม่ละปรารถนาให้มันวางมันไม่วางอะไรเพราะเราเจริญสติโอ้ความเป็นกลางใจจึงว่างความเฉยจึงมีถ้ายังมีชอบไม่ชอบมีลักษณะของความเกิดเดี๋ยวเกิดความยินดีเนี่ยไม่ยินดีมันยังดำเนินอยู่ มันยังไม่พ้นเนื้อยังไม่เป็นมรรคยังไม่ความดับที่ยังมีการเกิดนั้นยังเป็นแค่ลักษณะการรู้แต่ยังไม่เห็น เห็นแต่ยังไม่ละเพราะว่ายังไม่แจ้งเห็นยังไม่ละยังไม่แจ้งมันเห็นมันรู้แต่มันไม่วางเพราะความไม่ชอบและความชอบมันดึงอยู่มันพันไม่เยอะแล้วนานแล้วดังนั้นจะเจริญได้เลยจะทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ทางอื่นมีไหมแล้วก็ทำมาทั้งชีวิตนี่ก็มากเรื่องมากทางเลยโยมทำก็ว่าทำมันมีมาเยอะเลยอ่านจนตำรามันขาดมันดุดไปหลายเล่มมันเก่าไปจนเข้ามายุคของ ความเป็นไปแห่งความเจริญของวัตถุมันก็ยังไม่ไปเรียกว่าเก็บก็หลายตู้แล้วในใจแล้วนี่ปัจจัยบินโดก็หลายฉบับแล้วนะฉบับหนึ่งของชีวิตนี่ลองคิดดูว่าเราเก็บไปจดไว้แค่ไหน เอาแค่สิ่งของที่มันผ่านมาในชีวิตละวันหนึ่งคืนหนึ่งมากแค่ไหนนะที่เราสละละออกไปเนี่ยอย่างเราก็เรียกว่าคิดว่าที่สิ่งที่มีเป็นความไม่สะอาดเราชำระล้างไปเลยผมเลยขนเลยเล็บเลยฟันเลยหนังที่เหงื่อที่ใครผ้าผ่อนท่อนสบายที่มันติดมันเอาสิ่งที่ไม่สะอาดออกไปน้ำที่เราชำระออกไปเดี๋ยวรวมไปถึงสิ่งของที่เราต้องการหาเข้ามากัดมาเกามาถูมาแบกมาถือมามัดไว้มาปรุงมาแต่งให้มันเป็นไปเหมือนใจเราคงทนบนโลกนี้ได้นะสิ่งที่เราไม่ได้เราต่อสู้บางทีแรกมาทั้งชีวิตนะคนเนี่ยทนไปนะทนแล้วไม่ได้อะไรคนนี้นะคนทนทั้งชีวิตมาว่าทำไว้จะได้สบายนะใกล้ตายจะสบายจะตายแล้วยังคงคิดว่าจะสบายอยู่ใช่ไหมยิ่งตายมันสบายที่ไหนอยู่มันต้องสบายก่อนที่มันจะตายคือคิดแต่ว่ามันจะดบอายุมากขึ้นแกแล้วจะได้สบายคิดไปก็แสดงว่าเราเนี่ยต้องการความสบายแต่ไม่เข้าใจความจริงของความสบายยังไม่ถึงความสบายที่จริงเรายังพึ่งสิ่งของพึ่งวัตถุพึ่งโลกก็พึ่งโทษของโลกอยู่แต่พุทธเจ้านั้นกลับมามองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรามีมามากภพชาติท่านมองลงไปเห็นมากกว่า500ชาติก็มีความเป็นไปมากกว่าละอะไรมากเท่าไหร่ชาติจะเจริญตัวเราจะเจริญก็ว่ามันจะพ้นจากโทษของสิ่งเหล่านั้นมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้น เรามามองอย่างนี้คิดลงไปมันก็เหมือนยากนะเราดำเนินเดินไปไม่ต้องไปมองไกลถ้ามองออกไปไกลเนี่ยมันเลยผู้ใหญ่ว่าพิธีควรทำองศาว่าเราต้องทำเมื่อเข้าไปสู่ในละแวกบ้านเราต้องทอดตาลงต่ำนะก็จะไม่ให้นั่งจะไม่ให้นั่งทำกายเมื่อไปในละแวกบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำความศึกษานะศึกษาให้รู้แล้วไม่ไปพูดให้มันผิดนะศึกษาแล้วเข้าใจไม่ไปผิดพิสุควรทำศึกษาว่าเราจะไม่เดินโครงกายไม่นั่งนัดเข่าไม่นั่ง พกศีรษะไม่เดินขยงเท้าจะสลับกันไปนะระหว่างนั่งกับยืนกับเดินกับนั่งกับยืนกับเดินกับการไปพระเจ้าเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้เขาว่าเป็นเครื่องที่ควรศึกษาในลักษณะของการที่เป็นละนะศึกษารูปเพราะว่าพุทธเจ้าว่าสารูปมี26สิกขาบทอย่างเงี้ยสิกขาบทสารูปมี26ข้อการใช้ไปในละแวกบ้านไปในสังคมของโลกเขาพุทธเจ้าให้ใช้ชีวิตของการใช้ลักษณะของกายให้มีความระวังให้มีการตั้งสติไว้สารูปเนี่ยรูปลักษณะของกายในการเคลื่อนไหวไปขับเคลื่อนไปอยู่ไปกับโลกนี่ต้องระวังออกไปกับโลกต้องระวังทำความศึกษาให้ดีก่อนนี่ที่ควรไปที่ควรทำที่ควรพูดที่ควรนั่งที่ควรยืนที่ควรเดินที่ควรหัวเราะ
พูดเสียงดังหัวเราะเสียงดังอะไรนั่ง กอดเข่ารัดเข่าเนี่ยเดินคุมทิศะอะไรเงี้ยทำไมต้องมีบอกเพราะว่าพระเจ้าให้รักษาสารูปให้ทรงเกิดศรัทธาเนี่ยให้ทรงเกิดศรัทธารักษาสารูปให้อยู่กับการภาวนาเรียกว่าสารูป26สิกขาบทธรรมเทศนาปฏิสังยุตสิบหกสิกขาบท เอาสิบหกข้อการที่จะให้ลักษณะของธรรมคำสอนท่านก็จะบอกคนนั้นบุคคลนั้นมีความพร้อมในการฟังการตั้งของใจมีการสำรวมระวังมีการความเข้าใจจะเกิดขึ้นเพราะความตั้งของใจจึงว่าประกอบไปด้วยฟังดีต้องมีปัญญาก็เทียบเท่าเหมือนกับการภาวนาเหมือนกันนะเนี่ยเราบอกว่าเครื่องประกอบมันมีความเป็นไปก็ไม่จริง มันไม่ได้ว่าไม่พึ่งวัตถุไหมพึ่งวัตถุพึ่งโลกก็พึ่งลักษณะเนี่ยเพื่อให้มีสติทําความศึกษาว่าทําความศึกษาว่าเราจะไม่เขาเรียกว่าเรานั่งอัสนะต่ําจะไม่แสดงธรรมผู้นั่งอัสนะสูงอะไรเงี้ย พระเจ้าก็ให้รู้เรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมกับผู้นั่งอยู่หรือนอนอยู่อะไรผู้สุขผู้คันเท่าศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมกับผู้เป็นไข้ที่มีผ้าพกทิศะอะไรเนี่ย ผู้ไม่เป็นไข้แต่บุคคลที่เป็นไข้ผู้เจ้าอนุญาตให้นะต้องฟังแล้วก็ศึกษาลักษณะว่าโอ้ผู้เจ้านี่ทำไมมีความกรุณามีความเมตตามีความเป็นไปภิกษุเนี่ยต้องทำความเข้าใจความเป็นไปแห่งความเป็นจริงด้วยว่าลักษณะอย่างนี้เป็นความจริงแค่ไหนแล้วได้อะไรและลักษณะอย่างนั้นเขายังไม่มีอะไรต้องให้ไป เราจะยืนอยู่เขาจะนั่งอยู่เขาจะนอนอยู่เขาไม่ไหวใจสุดท้ายเขาเป็นไข้เขามาเป็นไข้ป่วยแล้วก็ชีวิตมันเวทนาพระเจ้าให้โอกาสเลยว่าจะยืนอยู่จะนั่งที่ต่ําก็มีโอกาสเขานอนในที่สูงนี่ก็มีโอกาสพูดได้ไม่เป็นข้อที่ไม่ได้ศึกษาฉะนั้นพระเจ้านี่บอกทางของการไปในของกายไม่พอยังบอกทางความเป็นไปของใจด้วย ให้นั่นบอกทางของกายบอกทางของใจแล้วบอกทางของกิจการรู้สึกระลึกมีความเมตตาความให้ของพระเจ้าจึงขอบเขตของประมาณไม่มีให้นั่นบางคนเกิดมาโคตรชีวิตว่ามันไม่ได้อย่างที่คิดนึกนะทั่วชีวิตยังไม่เป็นไปอย่างความหวังต้องมองว่าเราคิดแล้วนึกเราหวังสิ่งไหนเราได้ทําสิ่งนั้นให้เป็นไปความเป็นจริงหรือไม่พอเรามองมากขึ้นก็โอ้อย่างนี้นี่เอง นี่ตัวนี้ที่มันบกพร่องเพราะมันขาดเนี่ยมันขาดตัวศีลโอ้มันขาดตัวศีลมันบกพร่องแล้วเจริญให้ศีลตื่นเรียกว่าทำให้ตื่นขึ้นเอาศีลให้เข้ามาแล้วความบกพร่องมันหมดไปความเจริญมันก็เกิดขึ้นความเป็นไปมันก็เกิดขึ้นมาเหมือนเรามาบวชมาภาวนาเพราะความตั้งของใจมันมีทานอภัยทานใจมันดีขึ้นมันภาวนามันมีศีลมันก็ดีขึ้นมาภาวนารู้สึกมันก็เปลี่ยนเคลื่อนไปให้ดีขึ้นมาดีขึ้นมา พอมาขึ้นโอ้ใจสบายจิตสบายเออเราบวชนี่รู้สึกมันไม่ได้มากไม่ได้ถือดีหิ้วได้ใส่ถุงใส่กระเป๋าไปแต่ว่ามันมีในใจไปนะกระเป๋ามันไม่ตุงขึ้นมันแบบลงแต่ว่าเออรู้สึกว่าใจมันมีความสุขขึ้นมาความสงบขึ้นมาเห็นไหมเออเขามามองอย่างเงี้ยเอาพูดไปมาหมดเวลาแล้วมั้งกี่ทุ่มกี่ยามนะโอ้ยหมดเลยยม ถ้าไม่หยุดนี่เดี๋ยวสว่างเริ่มไปก็ไม่ได้เอาแล้วเนาะเลยเวลามาหน่อยไม่มองไม่เห็นมืดเนี่ย ก็เอาอย่างที่ทำมันมากมันน้อยก็ตามเหตุของปัจจัยเราเข้าใจก็ได้บุญไม่เข้าใจก็ได้บุญได้ทำได้ไปก็ได้บุญได้บุญไป เดี๋ยวก็บุญมาบุญมันก็ไปก็มาอย่างนี้โยมมันใจของเราก็มีสุขมั่งก็ทุกข์มั่งก็จอนไปจอนมาอยู่กับบุคคลที่ทําที่สร้างนะก็โมทนากับทุกคนพูดมากมันจะสว่างโยมก็จะโมทนานะตั้งใจแล้วก็ให้เมิดมรรคเกิดผลเปิดเป็นบุญกุศลโมทนาร่วมกันเอาที่นอนอยู่ก็ตื่นมาเอาโมทนาก่อน ไม่รู้คุยกันเมื่อยหรือยัง
อนาสาธุอาจจะเจริญทุกๆคนในมรรคได้ผลในบุญกุศลที่สร้างที่ทำมาให้เกิดเป็นบุญกุศลนำพาให้ท่านทั้งหลายเกิดความสุขความเจริญตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในศีลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดบุญกุศลในสิ่งที่ปรารถนา เป็นไปโดยชอบในธรรมคำสอนให้เกิดมรรคเกิดผลเป็นบุญกุศลด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ